ทุกท่านครับนี่เรื่องปริเฉดที่หนึ่งต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของมหาวิบากจิตที่เป็นผลของมหากุศลโดยตรงเลยนะครับจริงๆจิตประเภทนี้คือจิตของพวกเรานี่แหละจิตของพวกเรานี่แหละนะครับเป็นจิตของพวกเรานี่แหละครับก็คือเป็นจิตที่ทำให้เราได้เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์นะครับที่สมบูรณ์แล้วก็ได้มีปัญญาที่มามีอัตมาฟังพระอภิธรรมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยเกิดด้วยมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งใน8ดวงนะครับแต่นักท่านนักศึกษาชอบถามแล้วตกลงดวงไหนกันแน่คะผมบอกผมไม่ทราบไม่ได้มีอภิญญาจิตจะไปทราบว่ามหาวิบากของใครเป็นดวงไหนนะครับแต่ก็วิเคราะห์ตามเหตุผลนะครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะท่านเข้าที่หลังไม่ต้องทักทายนะครับพอเริ่มบรรยายไปแล้วนะครับถ้าเข้ามาก่อน20:45ก็ทักทายกันได้หลังจะเข้าเลยเข้าฟังเลยนะครับดังนั้นมหาวิบากของเราไม่รู้ว่าดวงไหนแต่ว่าจากการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะผมว่าพวกเราน่ะส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตดวงใดดวงหนึ่งนะคะก็คือประกอบด้วยปัญญานั่นแหละเพราะอะไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยพวกท่านคงจะไม่เรียนอภิธรรมมาต่อเนื่องได้รู้สึกจะ2เดือนแล้วเนาะนะคะร่วม2เดือนเดือนกว่าแล้วล่ะเดือนกว่าแล้วนะครับถ้าไม่ได้สั่งสมปัญญาไว้นะครับอาจจะเรียนครั้ง2ครั้งแล้วก็ท้อแท้หายไปนะครับหายไปถ้าหายไปเนี่ยโอกาสอาจจะเป็นทวิเหตุก็ได้นะนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมตอนแรกๆเรียนตั้ง800กว่าเรียนไปเรียนมาเหลือ600กว่านะครับช่วงนี้ติดสอบนักธรรมศึกษาเอกก็หายไปเหลือ500กว่าแต่ถ้าสอบเสร็จกลับมาเพิ่มนะครับก็แปลว่าความใส่ใจในการเรียนยังอยู่ยังครบถ้วนอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นส่วนท่านที่ไปแล้วไปเลยไม่มาฟังอีกเลยก็อาจจะประเภทไม่มีการสั่งสมไว้เรื่องของการจะศึกษาพระอภิธรรมก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เหตุปัจจัยนะครับคุณสุภาพรปิดไมค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงเข้าว่าต่อเรื่องมหาวิบากกันเนาะครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าแม้พวกเราจะเกิดด้วยเกิดเป็นมนุษย์ด้วยมหาวิบากเหมือนกันนะครับดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละแต่ก็อยู่ในกลุ่มของมหาวิบากเหมือนกันแต่เราก็มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะครับก็คือบางคนโลภมากบางคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดบางคนก็ไม่ฉลาดนะครับบางคนก็เป็นผู้โลภน้อยมักน้อยสันโดษนะบางคนก็เป็นคนใจเย็นไม่โกรธมีเมตตามีขันติบางคนก็เป็นผู้ฉลาดมีเหตุผลที่ถูกต้องรู้เหตุรู้ผลตามความเป็นจริงนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากการสั่งสมมาจากอดีตชาตินะครับเขาเรียกสั่งสมเป็นความคุ้นเคยนะครับจากอดีตก็จะติดมาเป็นนิสัยในชาตินี้นะครับแต่เคยอธิบายนะครับนิสัยเนี่ยมันมีสองฝ่ายนิสัยฝ่ายดีก็มีนะครับเขาเรียกนิสัยดีหรือจิตเป็นกุศลกับนิสัยฝ่ายไม่ดีนะครับเป็นจิตเป็นอกุศลไอ้นิสัยเนี่ยถ้าสั่งสมมากๆนะครับจากนิสยปัจจัยจะกลายเป็นอุปนิสยปัจจัยนะครับประเภทเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเลยก็คือถ้าสั่งสมนิสัยดีมากๆนะครับนิสัยดีสั่งสมมากๆไปนิสัยดีจะกลายเป็นคนสันดานดีนะครับดังนั้นคนที่สันดานดีจะให้ไปทำบาปทำอกุศลเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ลงแล้วเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีโทษน่ากลัวไม่น่าเข้าไปแตะต้องนะครับส่วนคนที่สั่งสมนิสัยฝ่ายไม่ดีไว้จะจนกลายเป็นสันดานไม่ดีนะครับเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยฝ่ายไม่ดีก็จะกลายเป็นคนไม่ดีทำแต่ความชั่วทำแต่เรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็แก้ยากด้วยเพราะว่าสั่งสมลึกมากนะครับแก้ยากนะครับก็เรียกว่าเป็นสันดานนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีของเราต้องเห็นโทษกันนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆขัดเกลาให้เบาบางลงเบาบางลงเราไม่ค่อยไม่รีบขัดตั้งแต่ตอนที่เป็นนิสัยเนี่ยวันหลังสั่งสมเป็นสันดานแล้วเนี่ยโอ้ตอนนั้นแก้ยากละครับส่วนนิสัยฝ่ายดี
ไม่ต้องขัดนะครับไม่ต้องขัดเพิ่มให้เยอะๆเข้าไว้นะครับพอกให้หนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้พอกหนาที่สุดเนี่ยนิสัยฝ่ายดีพอกให้ถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราสิ้นอาสวะกิเลสได้นะครับอ้าวดังนั้นท่านก็บอกว่าการที่เรามีนิสัยต่างกันเพราะเหตุปัจจัยในการจากอดีตมีความต่างกันนะครับแต่ท่านบอกท่านจะชี้เฉพาะเจาะจงว่าวิบากใดเป็นผลกรรมของไหนทำไว้ตั้งแต่เมื่อไรชาติใดตอนนั้นเราเป็นใครทำเรื่องอะไรไว้เราไม่สามารถจะชี้เจาะจงได้นะครับนะครับยิ่งกว่านั้นนะพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในจตุกะนิบาตอังคุตระพระบาลีว่าการค้นหาวิบากแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งไม่ควรคิดนะครับเพราะไม่ใช่วิสัยของผู้ใดผู้หนึ่งเว้นแต่เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะค้นคิดได้นะพระองค์จึงมีตัดใจความไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่ควรคิดชื่อว่าอจินไตยธรรมมีอยู่4ประการและถ้าผู้ใดเอามาคิดมากจะผู้นั้นอาจจะเป็นบ้ามีความลำบากใจเป็นแน่แท้สิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนั้นหรือเรียกว่าอจินไตยนั้นมีอะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัย1ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระสัพพัญญุตญาณความเป็นไปและอนุภาพของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือพุทธคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดอย่างหนึ่งประการที่2ฌานวิสัยคือลาภีบุคคลผู้ได้ฌานอภิญญาซึ่งท่านสามารถทรงฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้มีความสามารถแค่ไหนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดอย่างหนึ่งประการที่สามกรรมวิบากคือผลแห่งกรรมทั้งหลายมีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้อุปปัชชะเวทนาในชาติต่อไปก็เป็นอย่างหนึ่งประการที่สี่โลกกจินตาคือความเป็นไปของโลกอันเป็นที่อาศัยของสัตว์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดินภูเขาแม่น้ำต้นไม้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สิ่งที่ไม่ควรคิดอีกอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนี้ดังกล่าวมานี้ถ้าผู้ใดคิดมากผู้นั้นจะเป็นบ้าได้มีความลำบากใจเป็นแน่แท้นะครับดังนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอจินไตยอย่าคิดมากคิดมากเดี๋ยวต้องไปบ้านสมเด็จหรือศรีธัญญานะครับพุทธวิสัยนะครับพระเจ้าเนี่ยพระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะพระองค์รู้อะไรบ้างอย่าไปคิดนะครับก็ชื่อบอกแล้วว่าสัพพัญญูก็คือรู้สรรพสิ่งไม่มีอะไรขวางกั้นได้นะครับแล้วก็อานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแค่ไหนก็เป็นสิ่งไม่ควรคิดนะครับประการที่สองฌานวิสัยท่านบอกคนที่ได้ฌานได้อภิญญาเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะก็ไม่ควรคิดนะประการที่สามไอ้วิบากที่เราได้รับในปัจจุบันมันเป็นผลมาจากชาติไหนสมัยนั้นเราเกิดเป็นใครแล้วเราไปทำกรรมอะไรไว้นะเราถึงได้วิบากอันนี้ก็ไม่ควรคิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องวิบากแห่งกรรมเนี่ยพระองค์ตรัสเลยว่าเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเราสังเกตได้นะครับว่าเวลามีใครได้รับเหตุอะไรบางเรื่องและภิกษุเอามาโจทย์คุยกันพระองค์จะถามว่าภิกษุพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรภิกษุก็จะสนทนาว่าสนทนากันเรื่องนี้พระเจ้าข้านะครับพระองค์ก็จะแสดงเหตุแห่งเรื่องนั้นแหละนะครับอย่างเช่นพระพาหิยะทารุจิริยะนะครับซึ่งท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับแล้วก็ยังไม่ทันได้บวชเลยก็ถูกแม่โคขิดตายนะครับนอนตายอยู่ข้างถนนหน้าอนิจอนาถภิกษุก็บอกว่าเนี่ยเมื่อสักครู่ยังเห็นฟังธรรมจากพระองค์อยู่เลยตอนนี้ไปถูกแม่โคขิดตายอนิจอนาถอยู่ข้างถนนเสียแล้วนะครับพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายะลูกของเราเป็นผู้สิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสพวกเธอจงนำสรีระของพระพาหิยะไปชาปนกิจแล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุพระธาตุไว้เถิดนะครับ
พระภิกษุก็เลยถามว่าอ้าวข้าแต่พระองค์แล้วเพราะเหตุใดเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วถึงต้องถูกโคขิดตายนะครับพระองค์ก็เลยรับบุคคลอุปกรรมนะครับว่าในชาติหนึ่งในสมัยอดีตนานมาแล้วนะเรื่องพระองค์จะกล่าวด้วยนะว่าสมัยนั้นท่านเกิดเป็นใครอยู่ในยุคของใครเนี่ยนะครับอันนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้ผมบอกว่าพยะและสหายสี่อีก4คนได้ไปร่วมกันใช้บริการของนางหญิงคณิกานี่แหละหญิงงามเมืองคือหญิงโสเภณีนี่แหละนะครับหลังจากใช้บริการแล้วก็ได้ชำระเงินค่าตัวให้หญิงนั้นนะครับหญิงนั้นก็นำทรัพย์นั้นใส่กำปั่นตู้ใครๆเซฟนี่แหละนะครับชายทั้ง5เห็นหญิงนั้นมีทรัพย์มากมายก็เลยเกิดปัญหาเกิดความโลภอยากได้ทรัพย์นั้นรวมกันฆ่าหญิงนั้นเลยนะครับรวมกันฆ่าหญิงนั้นตายเพื่อชิงทรัพย์เขาเรียกฆ่าชิงทรัพย์ก่อนที่หญิงนั้นจะตายก็อาฆาตแค้นว่าเราให้ความสุขกับพวกท่านพวกท่านยังมาฆ่าเราชิงทรัพย์ของเราไปเราจะอาฆาตแค้นพวกท่านเราจะจองเวรถ้าเราไปเจอพวกเจ้าชาติใดเราจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยนะครับแล้วก็สหายทั้ง4รู้สึกจะโดนฆ่าไปหมดละนะครับก็มาชาติเหลือท่านพยะนี่แหละคนสุดท้ายนะครับพอตอนนั้นหญิงนั้นเกิดเป็นนางยักษินีพอเห็นพระพยะมาเนี่ยจำได้เลยนะครับก็เลยเข้าไปสิงแม่โคนะฮะเข้าไปขวิดท่านปรินิพพานเลยนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเนาะฆ่าพระอรหันต์เลยอันนี้พระเจ้าสามารถรู้บุพกรรมของคนทั้งหลายว่าอันนี้ต้นเหตุมาจากกรรมในชาติไหนสมัยนั้นเกิดเป็นใครเนี่ยพวกเราไม่สามารถรู้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทธวิสัยด้วยแล้วก็เป็นกรรมวิปากะซึ่งมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้อย่างเดียวข้อสุดท้ายโลกความเป็นไปของโลกว่าสัตว์โลกมายังไงต้นไม้ภูเขาเกิดขึ้นได้ยังไงดวงดาวมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกนี้อย่าไปคิดมากนะครับชอบมีคนถามคำถามหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะครับคุณแก้วจ้าลืมปิดไมค์เดี๋ยวปรับ20บาทคุณแก้วเริ่มกดแล้วนะคุณแก้ว20บาทเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีมูลนิธิด้วยปรับ20บาทตั้งกดเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนวันนี้วันแรกคุณแก้วได้เฉลิมคนแรกเลยจ่ายเบี้ยยังไม่จ่ายเบี้ยอะไรยังจ่ายหมดแล้วแกอุ่นไม่ต้องจ่ายคุณกรธนัทคนที่2 คุณกรธนัทคุณกรธนัทท่านที่2ลืมปิดไมค์ขออนุญาตปรับ20บาทนะครับเดี๋ยวจะส่งเบอร์บัญชีมูลนิธิให้โอนเข้ามูลนิธินะครับ20บาททีหลังจะได้มีสติไม่ลืมปิดไมค์เพราะว่ามันจะเกิดการรบกวนการฟังธรรมของสมาชิกท่านอื่นเดี๋ยวลืมปิดบ่อยๆเดี๋ยวทำให้ท่านสมาชิกเกิดโทสะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นบาปกันนะครับได้2ท่านแล้วนะวันนี้อ้าวมีคำถามหนึ่งซึ่งคนชอบถามพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ทรงตอบนะครับก็คือมักจะถามว่าจิตดวงแรกของข้าพเจ้าคุณอรัญญาโอเคปิดแล้วสาธุครับท่านที่เข้าปุ๊บปิดไมค์ปั๊บเลยเนาะไอ้จิตดวงแรกกับครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้พระเจ้าไม่ทรงตอบนะครับพระเจ้าบอกว่าไปรู้เรื่องไอ้จิตดวงแรกเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่น่ะเกิดไปรู้ไปทำไมไม่มีประโยชน์เลยนะครับหาทางศึกษาที่จะทำให้ไอ้จิตดวงสุดท้ายเกิดระดับแล้วไม่ต้องเกิดอีกดีกว่านะครับพระองค์ก็บอกอย่าไปหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับหาทางที่จะทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นสิ่งที่ไม่ประโยชน์กว่าอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องของโลกจินตานะครับดังนั้นการที่พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามความคิดในเรื่องของวิบากไว้นั้นก็เพราะสภาวะที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อมีการทำกรรมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถจะห้ามวิบากของกรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรามีการทำกุศลบ้างอกุศลบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างคะเขากันไปเนี่ยนะครับไอ้วิบากมันย่อมมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะให้ผลได้ทันที
แต่ท่านมีอธิบายไว้อีกกรณีหนึ่งนะครับท่านบอกว่าไอ้เรื่องของความเป็นไปของกรรมเนี่ยที่จะให้ผลได้ชัดเจนหรือว่าโอกาสให้ผลได้มากหรือน้อยเนี่ยมาจากเรื่องของสมังคิตา5ประการนะครับ5ประการก็คือถ้าบอกการทำกุศลหรืออกุศลครั้งหนึ่งหนึ่งอ่ะสำเร็จลงนะครับรัดถึงพร้อมแห่งการให้ผลให้เกิดขึ้นนั่นแหละมี5อย่างมีอะไรบ้างประการแรกเรียกว่าอายุหณะสมังคิตาได้แก่ความเพียรความพยายามในการทำกุศลหรืออกุศลท่านบอกว่าการทำกุศลถ้าใช้ความเพียรมากบุญกุศลก็มากวิบากที่จะให้ก็จะมีกำลังมากนะครับด้วยอำนาจแห่งความเพียร นั่นแหละนะครับเหมือนกับยกตัวอย่างเห็นเลยนะครับเวลาพวกท่านเรียนพิธามเนี่ยท่านฟังแล้วเหมือนกับท่านเข้าใจนะท่านฟังแล้วเหมือนกับท่านเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าเข้าใจเนี่ยจะเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วก็จำได้แม่นเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรคือการทบทวนหลังจากเรียนไปแล้วนะครับต้องมีการทบทวนบ่อยๆนะครับมีการทบทวนบ่อยๆซ้ำๆความเพียรยิ่งมากความเข้าใจในเรื่องของอภิธรรมที่ท่านเรียนก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อท่านมีความเพียรมีมากเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญามากนะครับไอ้วิบากที่ท่านจะได้รับในอนาคตก็จะมีกำลังมากนะครับก็คือปฏิสนธิในอนาคตพวกท่านก็จะเป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตนะครับที่มีกำลังมากด้วยนะคือมหาวิบากญาณสัมปยุตไม่ได้แปลว่ามีกำลังเหมือนกันทุกคนนะผู้ที่สั่งสมมากกำลังของมหาวิบากญาณสัมปยุตจะมีกำลังมากพอมีกำลังมากเนี่ยไอ้ความเข้าใจในการศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆในชาติหน้ามันก็จะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นฟังธรรมเมื่อก่อนชาตินี้เราเคยต้องฟังสัก 2-3 รอบถึงเข้าใจพอชาติหน้าเราฟังปุ๊บเราเข้าใจปั๊บเลยอันนี้เขาเรียกว่าการสั่งสมนี่แหละนะครับทำให้เราเกิดด้วยวิบากที่มีปัญญาสั่งสมไว้มากก็เกิดจากความเพียรในการทำกุศลมากทำอกุศลกรรมเช่นกันนะครับท่านบอกว่าการทำบาปใช้ความเพียรน้อยบาปก็น้อยวิบากก็ได้กำลังไม่ค่อยรุนแรงนักแต่ถ้าใช้ความเพียรมากในการทำบาปเวลาให้ผลก็หนักนะครับผลแห่งกรรมก็หนักหนานะครับเช่นคนที่จะฆ่าคนตายเนี่ยนะครับฆ่าคนตายเนี่ยเวลาบันดาลโทสะขึ้นมานะของขึ้นนะครับมีมีดมีปืนในมือเนี่ยยิงหรือว่าแทงเขาตายทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่าบันดาลโทสะใช้ความเพียรในการฆ่าเนี่ยน้อยนะครับเพราะแค่บันดาลโทสะหมดขาดสติแล้วก็มีดแทงแป๊บเดียวเองความเพียรน้อยมากแต่ถ้าคนที่วางแผนจะฆ่าเขาตายเนี่ยนะครับวางแผนจะฆ่าเขาตายและขณะกำลังฆ่าก็ไม่ได้ฆ่าให้ตายซะทีเดียวรู้สึกว่าแหมฆ่าไอ้นี่ให้ตายทีเดียวมันไม่สะสมกับความแค้นของเราเราจะต้องค่อยๆฆ่ามันทีละนิดให้มันเกิดความเจ็บปวดอย่างสะสมซะก่อนแล้วเราค่อยฆ่ามันให้ตายในตอนหลังเนี่ยการใช้ความเพียรพวกเนี้ยบาปหนักนะครับเวลาให้ผลเนี่ยนะครับตกนรกก็ขุมลึกกว่าเวลาการใช้บาปกรรมในนรกกันมากกว่านะครับทำกุศลมีความเพียรมากนะครับเกิดในเทวโลกก็ชั้นสูงกว่าอายุไขก็ยืนยาวกว่าอันนี้มาจากอายุหณะสมังคิตาคือความเพียรในการทำกุศลและอกุศลนะครับประการที่2เรียกว่าเจตนาสมังคิตาได้แก่เจตนาในการทั้ง3นะครับก็คือบุพพเจตนาก็มีอยู่นะครับก็คือเจตนาก่อนทำมุญจะเจตนาขณะกำลังทำก็มีอยู่อัปประเจตนาเจตนาหลังทำก็มีอยู่ฉะนั้นตัวเจตนา3การเนี่ยเกิดทั้งในการทำกุศลและอกุศลนะครับถ้าใครทำกุศลมีเจตนา3การครบถ้วนโอ้โหนะครับกำลังการให้ผลของวิบากก็เกิดได้เร็วและเกิดได้มากนะครับมากแต่ถ้าเจตนาในการทำอกุศลครบ3การโอ้การให้ผลก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับโดยเพราะการทำชั่วของคนบางคนอ่ะใช้เวลาวางแผนเป็นเดือนเป็นปีก็มีนะครับเช่นบางคนจะวางแผนไปโกงเงินบริษัทเนี้ยนะครับ
วางแผนคอยสังเกตว่าไอ้ช่องทางการเงินต่างๆอ่ะมันไปมายังไงตรงไหนมันมีช่องโหว่รอยรั่วนะครับเราสามารถจะอาศัยช่องโหว่นั้นน่ะค่อยๆเก็บข้อมูลไปเป็นปีเค้าเรียกบุพเจตนานี่เยอะนะครับอันนี้ก็บาปเยอะนะครับการทำกุศลวางแผนในการเรียนไว้ก่อนนะครับวางแผนในการทำบุญไว้ก่อนวางแผนในการไปปฏิบัติธรรมก่อนนะบุพเจตนาก็ดีนะครับดังนั้นวิบากที่ได้จากเจตนา3การดีเนี่ยอานิสงส์จะมากนะครับผลแห่งกุศลก็จะเยอะนะที่ผมเคยอธิบายท่านสมาชิกแล้วว่าก่อนเรียนอ่านมาก่อนนะฮะขณะเรียนตั้งใจฟังสงสัยช่วงพักเบรกให้ถามก็ถามเพื่อจะได้หายสงสัยหลังเรียนแล้วกลับไปทบทวนสัก 2-3 รอบนะฮะหรือมากกว่านั้นได้ก็ดีนะครับจะเป็นประโยชน์เจตนา3การท่านอาจจะดีโดยเพราะไอ้ตัวอัปปะระเจตนานะครับหลังทำเนี่ยท่านยิ่งทวนมากยิ่งดีมากนะครับทวน10ครั้งเหมือนกับท่านเรียนซ้ำอีก10ครั้งนะครับท่านก็จะได้ความเข้าใจลึกซึ้งดังนั้นเจตนาสมังคิตานี่ก็สำคัญต่อวิบากของกรรมจะมีกำลังแรงหรือไม่แรงประการที่3กรรมสมังคิตาได้แก่ตัวกรรมนั่นแหละคือกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างอันเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดวิบากคือผลในอนาคตนั่นน่ะครบองค์กรรมบทหรือไม่นะครับถ้าทำอกุศลครบองค์กรรมบทสามารถจะเป็นชนกกรรมนำไปเกิดในอบายภูมิได้นะครับแต่ถ้าทำกุศลครบองค์กรรมบทก็สามารถจะนำเราไปเกิดในสุคติภูมิได้นะครับดังนั้นไอ้ตัวกรรมนะครับที่ครบองค์ไม่ครบองค์ก็มีผลต่อการสร้างวิบากอีกรูปแบบหนึ่งประการที่4วิปากสมังคิตานะครับได้แก่ผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ทำไว้ในอดีตประกอบพร้อมด้วยกรรมในปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานตราบใดย่อมไม่แคล้วคลาดจากวิปากสมังคิตาอยู่ตราบนั้นก็คือแสดงไว้ว่าผลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติบ้างในปัจจุบันชาติบ้างนะครับเขาก็รอให้ผลเราในอนาคตชาติต่อไปชาตินี้ไม่ทันก็รอชาติหน้าชาติหน้าไม่ทันก็รอชาติ3ชาติ3ไม่ทันก็4 5 6 7 8 9 10 100พันหมื่นแสนล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านชาตินะครับก็คือท่านบอกตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานไปแล้วนะพระอรหันต์ที่ปรินิพพานไปแล้วนะนะครับไอ้ผลกรรมก็ไม่สามารถจะให้ผลได้แต่ถ้าเรายังมีขันธ์5อยู่หรือแม้แต่พระอรหันต์ที่ยังมีขันธ์5อยู่ยังไม่ปรินิพพานเนี่ยพระอรหันต์ยังต้องรับผลแห่งกรรมที่ท่านทำไว้ในอดีตเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิปากสมังคิตาก็คือเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมวิบากก็ให้ผลได้ส่วนประการที่5อุปทานะสมังคิตาท่านบอกว่าอันนี้เป็นอำนาจแห่งกรรมนะครับที่เราเคยทำไว้นั่นแหละอยากจะมาปรากฏตอนใกล้ตายนะครับคือกรรมอารมณ์บ้างกรรมนิมิตอารมณ์บ้างหรือคตินิมิตอารมณ์บ้างนะครับที่เราเคยทำไว้ในชาตินี้บ้างในชาติก่อนๆบ้างในวาระสุดท้ายของชาตินี้นี่แหละอุปทานะสมังคิตาเนี่ยจะมาปรากฏให้เราเห็นนะครับก็คือแม้จิตขณะกำลังใกล้ตายจะมีกำลังอ่อนนะครับแต่อำนาจของกรรมที่จะส่งผลย่อมทำให้อารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งใน3ชนิดนี้แหละมาปรากฏต่อเราเมื่อใกล้ตายถ้าอารมณ์นั้นนะครับเป็นกุศลเกี่ยวกับกุศลหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสถานที่ในสุคติที่เราจะไปเกิดมาปรากฏเนี่ยก็แปลว่าเราตายแล้วเราจะได้ไปเกิดสุคติถ้าอารมณ์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอกุศลนะครับอกุศลกรรมที่เราเคยทำมาบ้างอุปกรณ์ใช้ทำบาปบ้างนะครับหรือสถานที่ในอบายภูมิที่เราจะไปเกิดบ้างเนี่ยมาปรากฏล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราต้องไปเกิดในภพภูมิตามอำนาจแห่งอุปทานะสมังคิตานะครับก็จบกลุ่มของมหาวิบากจิต8ดวงนะครับท่านมหาวิบากเคยอธิบายไปแล้วนะ
เป็นผลมาจากมหากุศลถ้าเราทำมหากุศลไว้ดีนะครับเราก็ได้มหาวิบากนำเกิดนะครับถ้าเราทำกุศลมีเพียงศรัทธาแต่ไม่รู้เหตุผลตามความจริงที่ถูกต้องกุศลเราก็เป็นญาณวิปยุตก็มีแค่สองเหตุนะครับก็คือมีเพียงอโลภะเหตุและอโทสะเหตุเท่านั้นแต่ปัญญาคืออโมหะเหตุไม่มีนะครับก็ยังดีนะก็ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่มีศักดิ์น้อยนะครับมีความฉลาดในการศึกษาเล่าเรียนค่อนข้างช้านิดหนึ่งแต่พัฒนาได้นะครับอย่าคิดว่าเราเป็นทวิเหตุแล้วแหมรู้สึกท้อแท้ใจนะเขาบอกอย่าท้อใจทวิเหตุก็อบรมให้ปัญญาเกิดได้นะครับแต่ถ้าเราทำกุศลในปัจจุบันนี้นะครับมีความถึงพร้อมด้วยเหตุผลนะครับศรัทธาก็มีปัญญาก็มานะดังนั้นการทำกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอยู่เสมอๆนี่แหละนะครับจะทำให้กุศลของเราเนี่ยจะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตหรือเรียกว่าติเหตุกะกุศลเมื่อเราทำกุศลประกอบด้วยปัญญาบ่อยๆสั่งสมไว้มากๆเข้าปฏิสนธิในชาติต่อๆไปเราก็จะเป็นได้มหาวิบากญาณสัมปยุตก็คือมหาวิบากที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นผลเป็นเหตุเป็นผลแสดงถ้ากุศลนั้นเป็นอุกกัฏฐะก็คือเจตนาสามการดีหมดเลยนะท่านบอกกุศลให้ผลดวงต่อดวงเลยเช่นเราทำมหากุศลดวงที่หนึ่งโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังนะครับมหากุศลดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญานะครับแล้วก็เจตนาสามการดีหมดต่อไปเราก็ได้มหาวิบากดวงที่หนึ่งปฏิสนธินะครับเป็นผลโดยตรงเขาเรียกดวงต่อดวงใครทำดวงที่หนึ่งได้มหาวิบากดวงที่หนึ่งใครทำมหากุศลดวงที่สองเป็นอุกถะก็คือเจตนาสามการดีก็ได้มหาวิบากดวงที่สองไล่ไปถึงดวงที่แปดเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเพียงแค่นี้นะครับดังนั้นมีคนถามว่าตกลงเราเลือกเกิดได้หรือนะครับก็ตอบว่าเลือกได้นะครับเลือกได้แต่เลือกไปเกิดที่ไหนเนี่ยก็ทำเหตุให้สมกับผลที่เราต้องการนะครับถ้าเหตุกับผลถูกต้องตรงกันผลเราทำเหตุไว้ดีผลมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราประสงค์จะไปเกิดสุคติภูมิแต่วันเราก็ยังทำแต่อกุศลนะครับอกุศลหงุดหงิดบ่อยนะครับโทสะเกิดบ่อยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสจะไปเกิดสุคติก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูตัวกรรมนะครับบางคนบอกอยากไปเกิดในเทวโลกชั้นดุสิตนะลูกศิษย์ผมแหละนะครับในเมื่อหลายปีที่แล้วเลือกได้เกิดที่ไหนดีดุสิตค่ะบอกโอ้โหขอโทษนะครับเล่าเลิกกินยังโอ้ยนิดหน่อยไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนละนะหวยเลิกเล่นยังอ๋อไม่มีเลขเด็ดก็ไม่เล่นครับปล่อยเป็ดอ่ะเลิกไปยังโอ้ยนานๆเพื่อนชวนทีก็ไปบ้างนะครับสรุปนะฮะอบายมุขยังไม่เลิกทุกอย่างแล้วจะไปดุสิตเนี่ยนะผมก็บอกคุณคงสมหวังแน่ๆเลยนะครับดีใจยิ้มใหญ่เลยนะแต่ไม่ใช่เทวโลกชั้นดุสิตนะครับสงสัยคุณจะได้ไปเกิดสวนสัตว์ดุสิตมากกว่าผมบอกอ้าวทำไมว่าหนูอย่างนั้นล่ะบอกอ้าวก็เหตุให้ไปดุสิตคุณไม่ได้ทำเลยคุณทำแต่เหตุไปอบายทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่คุณทำอะอบายมุขทั้งนั้นเลยแล้วคุณจะไปดุสิตเนี่ยแหมเหตุกับผลมันไม่ตรงกันนะเหตุมันน่าจะตรงกับสวนสัตว์ดุสิตมากกว่าอันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะดังนั้นถามว่าเลือกเกิดได้ไหมเลือกได้ทำแต่กุศลอยากเกิดดีทำกุศลมากๆไว้แล้วก็สำคัญฝึกสติไว้มากๆนะครับเพราะว่าตอนใกล้ตายเนี่ยสติเป็นที่พึ่งของเราเลยนะครับคนทำกุศลไว้มากๆใกล้ตายเผลอสติขาดสตินะจิตตกไปในฝ่ายอกุศลนี่ยังไปอบายได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นพระนางมาริกาเป็นต้นนะครับแต่ก็โอเคนะไปเกิดอบายก็ไม่นานเท่าไหร่นะ7วันมนุษย์เทียบโลกในนรกภูมิแค่ไม่กี่วินาทีนางก็ได้ไปเกิดเป็นนางเทพธิดานะเป็นญาณสัมปยุตด้วยนะนะครับอันนี้เป็นต้นจบเรื่องมหาวิบากมีใครสงสัยจะถามอะไรเฉพาะเรื่องมหาวิบากนะครับที่เกี่ยวกับกุศลและเกี่ยวกับวิบากนี่แหละเชิญนะครับ
มีไหมเอ่ยอาจารย์ครับเชิญครับคุณอารีรัตน์กรรมชรูปอะไรคะกรรมชรูปคืออะไรค่ะชะชะแปลว่าเกิดจากนะเออฝึกเรียนภาษาบาลีไว้นิดนึงก่อนคำว่าชะแปลว่าเกิดจากนะครับและบาลีจะแปลจากหลังมาหน้านะฉะนั้นกรรมชรูปก็แปลว่ารูปเกิดจากกรรมนะรูปเกิดจากกรรมเช่นไรในตัวเราก็คือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายหัวใจนะครับภาวะเพศหญิงเพศชายนี่แหละนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ไอ้เนื้อต่างๆนะชิ้นเนื้อต่างๆในร่างกายพวกนี้เกิดจากกรรมหมดเลยค่ะก็เรียกกรรมชรูปนะครับเดี๋ยวเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์จิตตชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตเหรอคะถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับถ้าจิตเป็นโทสะรูปที่แสดงออกมาจะแสดงอาการของโทสะออกมาด้วยนะครับเช่นเมื่อกี้นะครับคุณโรดอะไรนั่นน่ะพอโดนถามมากๆเข้าแกตอบไม่ได้แกของขึ้นเลยเนาะแกออกมามึงกูออกมาขณะบอกว่าแกปล่อยวางทุกอย่างว่างหมดแล้วนะพอเวลาขาดสติปุ๊บนะครับของขึ้นเลยโทสะจิตตชรูปออกมาเลยนะครับภาษาพ่อขุนรามโผล่มาอันนี้เขาเรียกจิตตชรูปโทสะจิตตชรูปส่วนพวกเราที่ฟังธรรมแล้วก็เวลาถามปัญหาธรรมะกันหรือผมตอบปัญหาธรรมะให้พวกท่านได้เข้าใจเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากุศลจิตตชรูปรูปที่เกิดจากกุศลจิตทำให้เกิดการพูดหรือการเคลื่อนไหวต่างๆพอเข้าใจนะครับยังมีอีกคำหนึ่งค่ะชีวิตินทรีย์ค่ะโหชีวิตินทรีย์จริงๆมันอยู่ตรงเจตสิกยังเรียนไม่ถึงเนาะนะครับจริงอันนี้คือวันก่อนเปิดอ่านมาก่อนแล้วเจอในเนี้ยค่ะชีวิตินทรีย์คือเจตสิกประเภทหนึ่งทำหน้าที่รักษาจิตและเจตสิกให้ดำรงอยู่ได้ครบอายุนะครับชีวิตินทรีย์มี2อย่างนะก็คือเป็นนามอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งถ้าชีวิตินทรีย์ที่เป็นนามก็จะรักษานามคือรักษาจิตเจตสิกให้ดำรงอยู่ได้ครบ3อนุขณะของจิตส่วนชีวิตรูปก็รักษากรรมชรูปนี่แหละรูปที่เกิดจากกรรมให้ดำรงอยู่ได้ครบอายุ17ขณะนะครับหรือ51อนุขณะของจิตแล้วค่อยดับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของชีวิตตินทรีย์ชีวิตตินทรีย์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอายุไขของสัตว์ด้วยนะครับก็คือจะรักษาอายุไขของสัตว์ด้วยจะรักษาให้เรามีอายุอยู่ได้จนครบอายุไขนะครับที่ถามทั้งหมดนะคะอาจารย์อยู่ในบทเรียนที่เราที่อาจารย์สอนนะคะคือทบทวนดูแล้วเจอค่ะจ้าก็เลยเอามาถามสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวอนาคตเรียนไปเรื่องเจตสิกเรื่องรูปจะอธิบายละเอียดขึ้นอีกนะสาธุครับค่ะอาจารย์คะข้อหนึ่งคุณมะยุรีครับค่ะเดี๋ยวคุณรัตนาลองแป๊บครับคุณมะยุรีเชิญเลยครับค่ะขอสอบถามค่ะในเรื่องของวิบากมหาวิบากเนี่ยนะอาจารย์ถ้าอย่างคนที่ต้องทำหน้าที่อะค่ะเพื่อประเทศชาติอย่างเช่นพวกทหารตำรวจอย่างเงี้ยค่ะเขามีหน้าที่เพื่อที่จะต้องดูแลประเทศชาติแต่เขาก็ต้องทำกรรมอะค่ะก็คือการอาจจะต้องมีตำรวจก็ต้องไปฆ่าผู้ร้ายให้ตายอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยวิบากอันเนี้ยเขาจะต้องพัฒนาอย่างไรคะเพื่อที่จะให้มีกุศลวิบากอะค่ะที่จะนำเกิดในชาติถัดไปอะค่ะไม่คืออย่างนี้การทำการฆ่าเนี่ยเป็นอกุศลหมดแหละนะแม้จะฆ่าด้วยหน้าที่ก็ตามนะครับแต่ตัวการฆ่าเนี่ยจะให้วิบากแรงไม่แรงอ่ะอยู่ที่ตัวเจตนาสมังคิตาด้วยนะแล้วก็ตัวกรรมสมังคิตาที่เมื่อกี้อธิบายอ่ะว่าไอ้การฆ่าเนี่ยเพราะว่าเจตนาแค่ทำเพียงตามหน้าที่ไม่ได้ไปโกรธเกลียดฆ่าศึกหรือคนร้ายเลยนะครับเราต้องทำตามหน้าที่เท่านั้นอันนี้บาปก็น้อยนะนะครับบาปก็น้อยหรือว่าไอตัวกรรมบทน่ะครบองค์ไม่ครบองค์นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับบางทีกะจะแค่ยิงให้เขาบาดเจ็บแค่นั้นเองแต่พลาดไปโดนเขาตายเนี่ยอันนี้บาปก็น้อยเพราะความตั้งใจในการฆ่าไม่มีนะครับกะจะยิงแค่เขาบาดเจ็บ
ให้เขาล่าถอยไปนะแต่ไปโดนเขาตายอันนี้เขาเรียกว่าตัวกัมมะสมังคิตามกำลังอ่อนนะครับแต่ถ้าไปฆ่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเลวมันจะบุกมันจะมายึดบ้านเราหรือมันจะมาทำร้ายประชาชนแล้วก็โกรธแค้นเขานะครับแล้วก็ตั้งใจจะยิงให้มันตายให้สาสมอันนี้เขาเรียกฆ่าด้วยอำนาจโทสะที่มีกำลังมากพวกนี้เจตนาสมังคิตาก็แรงเวลาให้ผลโอกาสไปเกิดอบายก็เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดการฆ่านั้นทำเพียงตามหน้าที่นะทำด้วยความจำเป็นนะครับไม่ได้ทำด้วยกิเลสโดยตรงวิบากก็ไม่รุนแรงมากสำคัญว่าหลังจากศึกสงบแล้วหรือว่าว่าหน้าที่การปราบปรามเสร็จแล้วต้องหมั่นทำกุศลให้มากๆเข้าไว้นะครับทำกุศลมากๆเข้าไว้เมื่อกุศลมีกำลังมากแล้วก็อกุศลที่ทำมีกำลังน้อยโอกาสไปสุคติก็เยอะโอเคไหมครับอาจารย์คะแต่ว่าผลของกุศลผลของอกุศลที่ทำยังไงก็ต้องรับวิบากใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าต้องได้รับในอนาคตไม่นำเกิดในอนาคตยังไม่พอไม่มีกำลังพอนำเกิดอนาคตก็ต้องโดนเขายิงบ้างอะไรบ้างถูกก็ทำร้ายบ้างนะครับพวกนี้นะอาจจะไม่ถึงตายอันนี้เป็นต้นนะครับค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเมื่อกี้คุณรัตนาเชิญครับค่ะอาจารย์คะตรงอาจารย์ไปตรงอันที่สี่กรรมวิบากค่ะตรงที่ฐานธรรมนิยกรรมก็คือกรรมให้ผลในชาตินี้และในชาติหน้าชาติต่อไปเรียกว่าอะไรคะอุปปัชชะเวทนิยกรรมให้ผลในชาติที่สองอุปปัชชะเวทนิยกรรมให้ผลชาติที่สองอัปปราปริยะเวทนิยกรรมให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะปรินิพพานนะครับโอเคไหมครับตรงโอเคค่ะอีกอันนึงค่ะสมังคิตาอันที่ห้าค่ะที่กรรมอารมณ์กรรมมันนึกอารมณ์แล้วก็สติอารมณ์เลยอยากรู้ตัวอาจารย์ช่วยคืออย่างนี้ท่านบอกว่าไอ้อุปาทานะเนี่ยการให้เวลาเราจะใกล้ตายอ่ะขณะที่จิตของเราแม้กำลังอ่อนมากเลยนะครับเพราะหัวใจเราหัตถยวัตถุกำลังจะดับจิตกำลังอ่อนมากเลยแต่แม้จิตกำลังอ่อนมากเนี่ยท่านบอกไอ้กรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตในชาตินี้บ้างชาติก่อนๆบ้างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งจะมาปรากฏเป็นอารมณ์ในมรณาสันนวิถีนะครับเพื่ออะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีนะครับแต่ในตัวนี้มันมาได้สองแบบนะผมเคยอธิบายไปแล้วนะว่าแบบที่หนึ่งเราสามารถนึกได้เองน้อมเอากุศลที่เราเคยทำมาเป็นอารมณ์ได้เองแบบที่สองต้องให้คนอื่นเขามาให้กำลังเขาเรียกให้อารมณ์กุศลให้กับเราถ้าไม่มีสองข้อแรกข้อที่สามถ้าเราไม่รู้ตัวจิตเราอ่อนมากเช่นเรากำลังสลบอยู่แล้วก็นอนเป็นผักอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ตัวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กรรมที่เราทำไว้เนี่ยนะครับจะประมวลผลออกมาหนึ่งกรรมที่มีกำลังมากจะมาปรากฏเองในแม้ขณะเราไม่รู้ตัวนะครับก่อนตายเหมือนกับคือมันจะต้องขึ้นวิถีแน่ๆล่ะนะครับขึ้นมโนทวารวิถีเพื่อให้ปรากฏไอ้ภาพกรรมตัวนั้นจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่นะนะครับดังนั้นมันจะมาได้สามแบบนะฮะ 1. นึกได้เอง 2. ให้คนให้อารมณ์ 3. กรรมมาปรากฏเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกอุปทานะสมังคิตาโอเคไหมคุณรัตนาเคลียร์ไหมครับแล้วความแตกต่างนะคะกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และสตินิมิตนะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะกรรมก็คือการกระทำดีการกระทำชั่วของเรานั่นแหละนะครับเช่นใกล้ตายเนี่ยนะครับเกิดเรามาใกล้ตายตอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยนะครับเราก็นึกถึงเราโอ้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราเรียนอภิธรรมมาทุกคืนทุกครั้งเลยเนี่ยนะครับไอ้กรรมอารมณ์ก็จะปรากฏคือกุศลกรรมที่เราเคยเรียนอยู่แล้วก็น้อมนึกถึงกุศลนั้นเขาเรียกกรรมอารมณ์ส่วนคนที่ทำอกุศลอยู่บ่อยๆนะครับเช่นการฆ่าสัตว์บ่อยๆดื่มเหล้าบ่อยๆเนี่ยไอ้ภาพกรรมคือการฆ่าสัตว์หรือการดื่มเหล้ามันจะมาปรากฏเขาเรียกกรรมอารมณ์ครับก็คืออกุศลกรรมนั่นแหละ
ส่วนกรรมนิมิตคืออุปกรณ์นะใช้ทำกรรมนะอุปกรณ์ใช้ทำกรรมเช่นหนังสืออภิธรรมถสังคหะนี่แหละนะเป็นกรรมนิมิตฝ่ายกุศลถ้าขณะเราใกล้ตายเนี่ยเรามองไปถึงหนังสือหนังสืออภิธรรมเนี่ยเราก็เกิดนะฮะเกิดกุศลกรรมนิมิตตัวนี้แหละนะครับตายไปก็ไปเกิดสุคตินะถ้าไปเห็นพวกปืนพวกมีดที่เราใช้ฆ่าสัตว์อยู่เรื่อยๆนะครับไปล่าเสือดำอยู่เรื่อยๆเนี่ยมาปักกดตอนใกล้ตายเขาเรียกกรรมนิมิตฝ่ายอกุศลนะครับถ้าคตินิมิตแปลว่าสถานที่เราพึงจะไปเกิดมาปรากฏให้เห็นในตอนใกล้ตายนะถ้าเห็นบ้านเรือนคนเห็นผู้หญิงตั้งท้องจะไปเกิดเป็นลูกจะไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับเห็นวิมานเห็นราชรถจะไปเกิดเป็นเทวดานะครับถ้าเห็นต้นงิ้วเห็นกระทะทองแดงก็จะไปตกนรกนะครับเห็นปงขังสัตว์ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเห็นสุนัขตั้งท้องเห็นแมวตั้งท้องอยู่ก็จะไปเกิดเป็นลูกสุนัขลูกแมวเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็คือสถานที่นะภพภูมิที่จะไปเกิดมาปรากฏล่วงหน้าโอเคไหมคุณรัตนาสาธุค่ะชัดเจนเนาะแสดงว่าไม่ได้เรียนปริเฉด5ปริเฉด5อธิบายไว้หมดแล้วจ้ามีท่านอื่นไหมครับเรื่องวิบากเรื่องกรรมอาจารย์คะครับคุณนงนิดเดี๋ยวนะห้อง2แป๊บเมื่อเช้าที่อ่านหน้า101อะค่ะ101ที่เกี่ยวกับฐานะอำนวยผลเป็นจุติกิจอะค่ะที่ข้อแรกว่าผู้ใดมีโลภะอโทสะอโมหะแรงแต่อโลภะโทสะและโมหะอ่อนผู้นั้นเป็นคนมักได้ชอบสบายมักไม่โกรธแต่ย่อมเป็นผู้มีปัญญาไม่ค่อยเข้าใจค่ะอ๋อไม่เข้าใจอันนี้ครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้วนะอ่ะทวนอีกนิดนึงก็คืออย่างนี้คนบางคนเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนมักได้นะขี้โลภก็คือเห็นอะไรก็อยากได้ชอบไปหมดนะคะแต่เป็นคนใจเย็นอ่ะอโทสะคือคนใจเย็นไม่โกรธไม่โกรธนะครับแล้วก็มีอโมหะก็คือมีปัญญาฉลาดนะก็คือคนประเภทแรกเป็นคนใจเย็นฉลาดแต่ยังโลภมากอยู่นะครับเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดอันนี้คือลักษณะของนิสัยแต่ละคนนี่แหละคนที่สองโลภะก็แรงโทสะก็แรงแต่ก็มีอโมหะมีปัญญาคนที่สองเนี่ยนิสัยทั้งขี้โลภด้วยขี้โกรธด้วยคนแรกใจเย็นเนาะคนนี้ทั้งขี้โลภขี้โกรธด้วยแต่ก็ฉลาดนะครับยังชอบศึกษาฟังธรรมแต่ไอ้โลภะโทสะก็ยังดับไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับคนที่สามนะครับมีโลภะอโทสะแล้วก็มีโมหะแรงนะครับคนที่สามเนี่ยเป็นคนโลภมากอยู่ยังชอบนู่นชอบนี่แต่เป็นคนใจเย็นนะแล้วก็เป็นมีโมหะเยอะก็คือโง่ไม่ฉลาดครับก็นิสัยต่างไอ้คนที่สี่นี่แย่สุดเลยโลภะก็มากโทสะก็มากโมหะก็มากนะครับทั้งโลภมากขี้โกรธแล้วก็โง่อีกต่างหากนะครับคนที่ห้ามีอโลภะมีโทสะแล้วก็มีโมหะคนนี้จะเป็นคนไม่โลภมากเป็นคนมักน้อยนะครับไม่ได้อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ว่ายังใจร้อนหงุดหงิดง่ายแล้วก็โง่คนที่หกมีอโลภะอโทสะสองอย่างแล้วก็มีโมหะนะเขาก็จะเป็นคนมักน้อยสันโดษก็คือไม่โลภมากครับเป็นคนใจเย็นนะครับเป็นอโทสะก็คือใจเย็นนะครับมีขันติมีเมตตาแล้วก็โง่หน่อยนะครับก็คือมักน้อยใจเย็นแต่ไม่ฉลาดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการศึกษาธรรมคนที่7มีอโลภะมีโทสะมีอโมหะนะครับก็คือคนที่7เนี่ยเป็นคนมักน้อยนะครับมักน้อยสันโดษไม่ค่อยโลภมากแต่ยังขี้โกรธอยู่แล้วก็ฉลาดนะครับอันนี้จะเห็นได้เยอะเหมือนกันนะคนเรียนธรรมะเนี่ยนะครับโลภไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะครับฉลาดปัญญาก็รู้เหตุผลแต่ยังคุมโทสะตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็คือประเภทสุดท้ายนะที่ผมบอกเลิศเลยเพอร์เฟคหายากมากคือมีทั้งอโลภะอโทสะอโมหะนะครับก็คือมักน้อยสันโดษด้วยใจเย็นมีเมตตามีขันติด้วยแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับมีรู้เหตุผลหายากที่สุดเลยคือที่สงสัยก็คือข้อคนที่หนึ่งกับคนที่สองต้องทำไมต้องมีคำว่าแต่ในเป็นคนเดียวกันนะคะคืออย่างนี้เขาจะแสดงไอ้มุมมองที่ตรงข้ามกันอ่ะเช่นคนแรก
มีโลภะมากแต่มีอโลภะน้อยแต่ผมเวลาอธิบายผมจะไม่อธิบาย2มุมเดี๋ยวคนฟังก็จะงงพูดมุมเดียวอธิบายมุมเดียวก็เห็นชัดละคนที่มีโลภะมากอโลภะก็จะน้อยมีอโทสะมากโทสะก็น้อยเห็นไหมมีอโมหะมากโมหะก็น้อยดังนั้นแถวหลังก็ไม่ต้องไปแสดงละแสดงแล้วทำให้งงเปล่าๆฉะนั้นเราดูแค่3ตัวใช่ไหมดูแล้วงงดู3ตัวแรกพอแล้วนะครับดู3ตัวแรกพอสาธุครับห้อง2ไม่มีใครห้อง3มีไหมเข้าคิวออกเสียงมาหน่อยจะได้รู้ครับคุณแบมคณิศรเชิญครับจะกราบเรียนอาจารย์ว่าจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วหมายถึงว่าในขณะจิตเนี่ยจิตสุดท้ายของก่อนที่จิตจะดับหรือไม่กำลังจะตายกับจิตที่สมมุติว่าตายโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุตายไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจิตเขาจะนึกทันไหมคือแบบว่าในขณะที่โดยที่เหตุบังเอิญโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างคนที่รู้ตัวป่วยจะตายจะมีสติตลอดเวลาถูกไหมคะใช่ครับอยากทราบว่าในสภาวะจิตเช่นนี้กับจิตที่ถูกฝึกมาแล้วกับที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมาปรากฏเองเราสามารถทางมันเหมือนไปดึงกันหรือว่าต้องแข่งกันขุดขึ้นมาหรือว่ายังไงโอเคอย่างนี้ถ้าจิตฝึกไว้ดีเนี่ยแม้จะตายแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็มีสติต่อสู้ตายได้แหละพอฝึกไว้ดีแล้วนะครับคนที่ฝึกใช้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกจิตดีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพระอริยะซะเยอะนะครับแต่คฤหัสถ์ผู้ฝึกสติปัฏฐานบ่อยๆนะสติมีกำลังอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาใกล้ตายเวลาใกล้ตายเขาก็จะมีสติอยู่นะก็จะมีสติอยู่บ่อยดังนั้นโอกาสใกล้ตายจะไปสุคติก็ยังเยอะอยู่ครับผมครับห้องหนึ่งคุณพิมพ์เชิญครับค่ะอาจารย์ข้อสุดท้ายนี่ที่เป็นอะโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยถ้าเปรียบเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเปรียบเป็นพระอริยะเหรอต้องระดับอนาคามต้องระดับอนาคามีเลยแหละถ้าทั้ง3ข้อใช่ไหมคะอาจารย์ใช่3ข้อครบเนี่ยต้องระดับอนาคามีเลยเพราะพระโสดาบันยังมีโลภะอยู่นะยังมีโลภะได้อยู่นะดูนางวิสาขาสิยังชอบแต่งตัวสวยๆยังชอบเที่ยวนะครับขนาดบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยบอกว่าจะเป็นอรหันต์นะไม่เป็นไรไม่รีบขอเช่นเที่ยวในเทวโลกเที่ยวพรหมโลกก่อนแล้วค่อยปรินิพพานค่อยบรรลุอรหันต์ก็ได้เพราะแปลว่ายังมีโลภะอยู่นะคะท่านอนาถาทุกขิกาเนี่ยโดนเทวดาสุกประตูก่อกวนท่านเลิกให้ใส่บาตรได้แล้วเลิกถวายภิกษุอาหารพัตตาหารภิกษุได้แล้วเดี๋ยวก็หมดตัวหรอกท่านก็ยังโกรธได้อยู่นะเทวดามิจฉาทิฏฐิอย่างท่านน่ะไปจากบ้านเราเลยแล้วไม่ให้อยู่นะครับดังนั้นโทสะก็ยังสามารถเกิดได้อยู่แต่ถ้าจะบอกว่าอโลภะอโทสะโมหะนะครับแบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์พระอนาคามีละกามราคะได้ละโทสะได้หมดแล้วครับส่วนรูปราคะอรูปราคะไม่ได้จัดอยู่ในโลภะเพศนี้มีกำลังอ่อนมากพวกนั้นไม่ค่อยปรากฏชัดครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะยากอย่างผมยังได้แค่2ข้อเลยนะครับข้อหนึ่งยังโลภะเยอะนิดหนึ่งแต่ก็บางเรื่องนะไม่ทุกเรื่องนะครับสาธุครับสาธุค่ะห้องสามมีไหมไม่มีเราจะไปมหากริยาแล้วนะ1 2 3ไม่มีผ่าน ต่อไปหลังจากเรียนมหากุศลไปแล้ว8ดวงมหาวิบาก8ดวงนะครับตอนนี้เรามาเรียนเรื่องมหากริยากันบ้างมหากริยาเนี่ยเรื่องราวค่อนข้างน้อยเลยนะครับเพราะว่ามหากริยาก็คือมหากุศลจิตนั่นแหละนะครับแต่เกิดในจิตของพระอรหันต์นะครับมหากุศลก็เลยกลายเป็นมหากริยาไปทีนี้ก็มาทวนคำจำกัดความของคำว่ากริยาจิตทีนะครับก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับคุณสันก็เคยส่งมาให้แล้วนะว่ากริยาจิตคือจิตที่เกิดขึ้นสัตว์
แต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงโดยไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากและไม่สร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เป็นคำจำกัดความที่ผมสรุปให้สั้นที่สุดนะครับเข้าใจง่ายที่สุดนะครับกิริยาจิตคือจิตที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงโดยไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากและไม่สร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้สั้นสุดแล้วเนาะครบด้วยเนื้อหามาดูในหนังสือท่านอธิบายยังไงนะท่านบอกกิริยาจิตหมายถึงจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากโอเคเมื่อกี้ผมอธิบายตรงเป็นเพียงจิตที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ผ่านทางทวารทั้ง6หรือทำหน้าที่ให้สำเร็จการคิดการทำการพูดเป็นกิริยาโดยภาวะที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพคือพระอรหันต์ที่ไม่มีปัจจัยแห่งกุศลและอกุศลในอนาคตอีกนะครับฉันถ้าอธิบายตามในนี้มันจะบางทีดูแล้วงงๆนะครับไม่เป็นปัจจัยแก่กุศลแห่งกุศลและอกุศลในอนาคตนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่สร้างวิบากนะครับดังนั้นกิริยาจิตก็มี2ประเภทก็คือ1อเหตุกะกิริยาจิตนะครับเป็นจิตที่ไม่ใช่กุศลอกุศลแล้วก็ไม่ใช่วิบากด้วยนะครับแต่เป็นจิตที่สักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนนะครับโดยไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยนะครับก็คือปัญจทวารวัชนะเป็นเพียงทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ทางทวารทั้ง5มโนทวารวัชนะทำหน้าที่เพียงเปิดรับอารมณ์ทางใจภาสิตุปาทะเป็นจิตที่สักแต่ว่ายิ้มของพระอรหันต์นะครับซึ่งยังไม่เป็นเหตุที่จะให้สร้างผลเกิดขึ้นนะครับก็เลยชื่อว่าอเหตุกะกิริยาจิต3ดวงนะครับส่วนสาเหตุกะกามาวจรกิริยาจิตหรือเรียกว่ามหากิริยาจิตเนี่ยเป็นจิตที่สำเร็จการกระทำนะทำให้สำเร็จการกระทำการพูดการคิดของพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวงเป็นจิตที่เข้าถึงความเป็นชวนะก็คือมีการเสพอารมณ์นะฮะที่มีเวทนาเป็นโสมนัสบ้างอุเบกขาบ้างซึ่งสักแต่ว่าเป็นเวทนาที่ตามเป็นไปตามประเภทแห่งอารมณ์เท่านั้นนะครับไม่ประกอบด้วยตัณหาอุปาทานครับก็เลยไม่สามารถจะก่อให้เกิดผลในอนาคตได้อีกเปรียบเหมือนดอกไม้ดอกนะครับหรือว่าต้นไม้ที่เขาตัดรากขาดซะแล้วไม่สามารถจะงอกได้อีกดังนั้นอเหตุกะกริยาก็แสดงไปแล้วนะครับต่อไปจะแสดงเรื่องของมหากริยาฉะนั้นเวลาอยู่หน้าห้องผมมักจะถามว่าแล้วพวกเรามีกริยาจิตบ้างไหมพวกเรามีกริยาจิตบ้างไหมมีไหมครับมีไหมครับพวกเรามีกริยาจิตไหมป้าคุณบัวมีกิริยาจิตไหมมีเปล่ามีไหมครับมีสองดวงมีอ๋อมีนะคุณอาตี้บอกสองดวงเนี่ยนะครับเรามีสองดวงนะครับกิริยาจิตมี20ดวงเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะครับมี20ดวงเรามีแค่สองดวงนะครับพระอรหันต์สามารถมีได้ทั้ง20ดวงเลยแหละนะครับที่เหลือของพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับมาเรียนเรื่องมหากริยาแล้วครับท่านบอกว่าสาเหตุกะกามาวจรกริยาก็คือเป็นกามาวจรจิตนะครับที่ประกอบด้วยเหตุก็คือมีอโลภะอโทสะหรืออโมหะเหตุประกอบอยู่นะครับเรียกสั้นๆแล้วก็เรียกว่ามหากริยาจิตเป็นจิตที่มีเหตุประกอบเกิดขึ้นรับอารมณ์ก็ค่อนข้างจะมั่นคงนะแล้วก็เกิดได้กว้างขวางได้ถึง26ภูมิครับภูมิที่ไม่มีมหากริยาก็คืออบาย4กับอสัญ1นะครับซึ่งใน5ภูมินี้ไม่มีพระอรหันต์อยู่นะครับตอนที่เรียนยังไม่ถึงเนาะนะครับเพราะพระโสดาบันก็ปิดอบาย4ไปแล้วฉะนั้นนะในอบาย4ไม่มีติเหตุกะบุคคลที่จะบรรลุได้อสัญไม่มีจิตนะครับก็มีพระอรหันต์ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นมหากริยาจิตจึงมีสภาพคล้ายกับมหากุศลจิตครับผิดกันแต่ว่ามหากุศลจิตเนี่ยเมื่อเกิดกับพวกเราก็ยังให้ผลเป็นมหาวิบากได้อีก
ก็คือสร้างวิบากให้เราไปเกิดได้อีกนะครับส่วนกิริยาจิตนะครับก็คือกุศลที่เกิดกับพระอรหันต์นั่นแหละแต่ไม่สร้างวิบากดังนั้นกุศลที่ไม่สร้างวิบากก็เลยเรียกว่าเป็นมหากิริยาจิตแค่นั้นเองนะครับประเภทแห่งมหากิริยาจิตก็มี8ดวงเหมือนมหากุศลนะครับเพียงแต่ว่าเวลาอ่านบาลีจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่เวลาแปลเนี่ยจะแปลต่างกันนะครับดังนั้นมหากิริยาดวงที่1โสมนัสสะสหคตังท่านสมาชิกอ่านตามก็ได้นะครับบางท่านบอกแม้บาลียากเดี๋ยวถ้าลองอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังมหากริยาจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาครับดวงที่สองนะครับโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังมหากริยาจิตดวงที่สองเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญามหากริยาดวงที่สามโสมนัสสะสหคตังญาณวิปปายุตตังอสังขาริกังมหากริยาจิตดวงที่สามเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยปัญญาครับดวงที่สี่นะครับโสมนัสสะสหคตังญาณวิปปยุตตังสสังขาริกังมหากริยาดวงที่สี่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับส่วน5 6 7 8เหมือน1 2 3 4เปลี่ยนเวทนาเป็นอุเบกขานะครับดวงที่5อุเบกขาสหคตังญาณสัมปยุตตังขาริกังมหากริยาจิตดวงที่5เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยปัญญาดวงที่6นะอุเปกขาสหกตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังมหากริยาจิตดวงที่6เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยปัญญาดวงที่7นะครับอุเปกขาสหคตังญาณวิปปยุตตังอสาริกังมหากริยาจิตดวงที่7เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ดวงสุดท้ายอุเปกขาสหคตังญาณวิปปยุตตังสสังขาริกังมหากริยาจิตดวงที่8เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาเห็นไหมครับภาษาบาลีเหมือนกับมหากุศลหรือมหาวิบากทุกประการนะเปลี่ยนคำแปลนะครับถ้าเราแปลมหากุศลก็บอกมหากุศลดวงที่1แล้วแปลวิบากมหาวิบากรอบมหาวิบากดวงที่1แปลมหากริยาก็บอกมหากริยาดวงที่1ดังนั้นท่านบอกว่ามหากริยาจิตสามารถเกิดพร้อมโสมนัสเวทนาก็ได้นะครับก็คือมหากริยาจิตเป็นจิตที่เกิดเฉพาะในสันดานของพระอรหันต์นะครับสันดานคือความสืบต่อนะครับผู้ประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทโดยสิ้นเชิงประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทแปลว่าประหารอย่างเด็ดขาดไม่สามารถจะเกิดกลับมาเกิดได้อีกนะครับฉะนั้นเมื่ออารมณ์ผ่านมาทางทวารทั้ง6 ก็ย่ำจะมีการพิจารณาอารมณ์นั้นๆ ด้วยความเป็นอุเบกขาบ้างก็คือความเฉยๆไม่มีความดีใจนะไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นมหากริยาจึงไม่น่าจะเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาได้นะครับท่านจะมักจะบอกนะครับว่าพระอรหันต์น่ะเป็นผู้ไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงนั้นถ้าพระอรหันต์ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงมหากริยาโสมนัสก็ไม่น่าจะเกิดได้นะครับแต่ท่านบอกว่าแต่ในความเป็นจริงมหากริยาย่อมสามารถเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาได้นะครับเช่น
พระอรหันต์เนี่ยเห็นสถานที่อันสัปปายะเหมาะสมแก่การพักผ่อนนะพักผ่อนอิริยาบถหรือเจริญสมณธรรมนะครับก็จะทำให้พระอรหันต์เนี่ยเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาที่ประกอบในมหากริยาดวงนี้ได้ทั้งหูของพระอรหันต์นะครับเห็นเสียงเซ็งแซ่ของพวกคนที่ละโมบโลภมากในโรงทานแย่งอาหารกันอื้ออึงนะครับท่านก็พิจารณาว่าด้วยสภาพเช่นนี้ไม่เกิดกับเราอีกแล้วเพราะเราไม่ต้องไปเกิดในสภาพอย่างนี้อีกแล้วท่านก็เกิดการยิ้มขึ้นมาได้นะครับก็คือยิ้มว่าท่านไม่ต้องไปเจอสภาพอย่างนี้นะครับทั้งทวารอื่นก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็สามารถเสียเกิดพร้อมกับโสมนัสในเวทในอารมณ์เหล่านั้นได้มีภิกษุบางรูปนะครับแม้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับไม่เคยมีโอกาสได้พบพระพักของพระศาสดาเลยนะครับมีเมื่อมีโอกาสได้มาในเมืองนะครับได้มาพระเชตวันได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระศาสดานะครับได้เห็นพระพุทธองค์เนี่ยพระอรหันต์ยังเกิดมหากริยาโสมนัสได้เลยนะครับดังนั้นก็สรุปว่าไอ้ความไม่ยินดียินร้ายน่ะหมายถึงไม่มีอภิชฌาและโทมนัสแค่นั้นเองนะครับก็คือไม่มีโลภะและโทสะแล้วนะครับแต่ความยินดีในฝ่ายของมหากริยาโสมนัสยังมีอยู่นะครับทีนี้ท่านบอกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วนะครับพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วก็คืออะไรนะท่านบอกว่าพระโสดาบันและพระสกทาคามีเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลนะครับก็คือศีลบริสุทธิ์ 100% เลยจิตคิดจะล่วงศีลไม่มีนะครับแม้แต่พระภิกษุที่เป็นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีจิตที่ตั้งใจจะล่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งไม่เคยมีจิตคิดจะล่วงเลยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของพระโสดาบันและพระสกทาคามี ซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลครับ ส่วนพระอนาคามีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธินะครับก็เนื่องจากท่านสามารถละกามราคะเป็นสมุจเฉทนะครับซึ่งกามราคะเนี้ยเป็นปฏิปักษ์กับตัวเอกคตาคือสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อท่านประหารกามราคะได้เด็ดขาดนะครับสมาธิของท่านน่ะจึงมีความบริบูรณ์พร้อมที่จะเข้าถึงฌานจิตได้อย่างง่ายดายเลยจึงชื่อว่าพระอนาคามีเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสมาธินะครับส่วนพระอรหันต์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าท่านน่ะประหารกิเลสหมดแล้วปัญญาท่านน่ะทำลายกิเลสทุกชนิดหมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์หรือสมบูรณ์ด้วยปัญญาดังนั้นจิตมหากริยาของพระอรหันต์ก็น่าจะมีแต่ญาณสัมปยุตอย่างเดียวนะครับมหากริยาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือญาณวิปยุตก็ไม่น่าจะมีได้นะครับในที่นี้ท่านอธิบายไว้นะครับว่าจริงอยู่แม้พระอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญานะครับมีปัญญาถึงพร้อมแล้วแต่ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาในทุกโอกาสทุกขณะนะครับท่านจะใช้ปัญญากรณีที่จำเป็นต้องใช้ปัญญาเท่านั้นส่วนในโอกาสอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญาท่านก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเช่นอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าเช่นการทำกิจจวัตรประจำวันทั่วๆไปท่านก็ทำตามปกติของท่านแหละไม่จำเป็นต้องมีปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทำเหมือนเช่นพวกเราทั้งหลายครับที่เวลาเข้าปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะทำอะไรต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เหตุผลก่อนแล้วจึงทำทำไมต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลก่อนเพื่อป้องกันกิเลสไม่ให้เข้าอาศัยนะครับเช่นเวลาเรานั่งนานๆแล้วเกิดความปวดเมื่อยมากๆนะครับเราก็พิจารณาว่าทุกขเวทนาบีบคั้นนะฮะบีบคั้นร่างกายนี่แหละนะครับบีบคั้นอิริยาบถเก่าแล้ว
จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อบรรเทาทุกข์ของอิริยาบถเก่านะครับเพื่ออะไรถ้าไม่พิจารณาว่าเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ของอิริยาบถเก่าไอ้ตัณหามันจะอยากได้อิริยาบถใหม่เพื่อความสบายของอิริยาบถใหม่นะครับดังนั้นแค่เราพิจารณารู้ว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะการแก้ทุกข์ของอิริยาบถเก่าตัณหาก็เข้าอาศัยไม่ได้เวลาเราจะกินข้าวรับประทานอาหารเราก็ต้องพิจารณาว่าเรากินเพื่ออะไรอ๋อกินเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้นะครับเพื่อแก้หิวเพื่อให้ร่างกายมีกำลังในการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัณหาคือความไปยินดีในรสชาติอร่อยของอาหารนะครับดังนั้นผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสเวลาปฏิบัติหรือทำสิ่งต่างๆต้องใช้ปัญญาเพื่อป้องกันกิเลสไม่ให้เข้าอาศัยส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสจะเข้าอาศัยอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปป้องกันกิเลสต่างๆดังนั้นการยืนเดินนั่งนอนนะฮะการคลองจีวรการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะการฉันภัตตาหารของพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ปัญญานะครับก็เลยมีมหากริยาญาณวิปยุตด้วยปัตตาราชนี้นะครับดังนั้นมหากริยาจิตเป็นจิตที่กระทำกิจการงานเหมือนมหากุศลนั่นแหละแต่การงานที่กระทำนั้นไม่ให้ผลเป็นวิบากอีกต่อไปนะครับส่วนพระอรหันต์ที่ทำกิจการงานที่ไม่ต้องการผลนะครับแม้เป็นความสุขอีกต่อไปนี่แหละก็เลยเรียกว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าคิดด้วยมหากริยาจิตเท่านั้นนะฮะที่ว่าเป็นการงานอันเป็นกุศลนั้นหมายความว่าการงานที่พระอรหันต์ทำนั้นน่ะนะครับถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เกิดกับปุถุชนหรือพระอริยะเบื้องต่ำการกระทำนั้นก็เรียกว่ากุศลนะครับส่วนกุศลนั้นนะเกิดด้วยเกิดกับจิตของพระอรหันต์ก็เรียกว่ากริยาเป็นมหากริยาเท่านั้นเองนะครับก็จบกลุ่มของกามาวจรโสภณะจิต54ลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สรุปอีกทีนะกามาวจรจิต54นะครับสรุปจำง่ายๆนะครับอกุศลจิตมี1โลคือ12ดวงอเหตุกาจิตมีโหลครึ่งคือ18ดวงกามาวจรโสภณะจิตมี2โหลคือ24ดวงนะครับแล้วเราก็มาจำแนกว่าอกุศล12มีโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2อเหตุกะ78มีอกุศลวิปากจิต7อเหตุกะกุศลวิปากจิต8แล้วก็อเหตุกะกริยาจิต3กามาวจรโสภณะจิต24แล้วก็มาแบ่งเป็นมหากุศลจิต8มหาวิปากจิต8และมหากริยาจิต8นะครับก็จบกลุ่มของกามาวจรจิต54เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะผ่านไปเรามาทำความเข้าใจเรื่องที่เรียนไปแล้วกันถ้าไม่เจอคำถามเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงที่เราเรียนไปเนี่ยเราเข้าใจแล้วหรือยังนะครับถามท่านสมาชิกว่าทำไมโลภะมูลจิตจึงมี2เวทนาคือมีโสมนัสกับอุเบกขาเพราะเหตุใดโลภะมูลจิตจึงมี2เวทนาครับท่านสมาชิกห้อง1มีใครอาสาตอบห้อง2ก็ได้ห้อง2มหากุศลจิต8ดวงทำไมมี2เวทนาคือโสมนัส4ดวงอุเบกขา4ดวงอาจารย์ค่ะขออนุญาตลองตอบคุณติ่งติ้งหรือติ่งหรือติ้งติ่งเนาะหรือติ่งเชิญครับติ่งค่ะติ่งนะคือมันก็มีหลายระดับนะคะความโลภะนี่ค่ะถ้าเป็นระดับที่รุนแรงปีก็จะเป็นโสมนัสถ้าเป็นระดับที่ไม่แรงมากก็จะเป็นอุเบกขาค่ะใช่ถูกเลยแต่ทำไมอ่ะมันถึงรุนแรงทำไมมันถึงไม่รุนแรงคำถามมันอยู่ตรงนี้แหละคำถามอยู่ตรงนี้แหละไอ้ที่คุณตอบมาถูกนะแต่ที่คุณตอบมันเป็นตัวผลมันเป็นตัวผลและอะไรทำให้โลภะรุนแรงหรือไม่รุนแรงนี่เราจะเข้าใจที่มาเดี๋ยวลอง
คิดอันนั้นน่ะเป็นที่ไปแต่ไม่ที่มาต้องหาที่มาก่อนห้องสองมีใครจะตอบไหมครับอย่างเงี้ยเวลาสอบให้50คะแนนให้ 50% คุณเชิญครับคุณแอนเกิดจากปฏิสนธิจิตหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับคือเป็นสมมนัสไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นเหตุไกลเหตุไกลผมต้องการเหตุใกล้เหตุใกล้ที่ทำให้โลภะเป็นโสมนัสกับอุเบกขาต่างกันที่ฌานหรือเปล่าคะฌานคุณอาเต้ว่าไงนะครับต่างกันที่ฌานฌานหรือเปล่าคะฌานมหาโลภะมีฌานด้วยไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวหรอคะคุณอาเต้ฌานเดี๋ยวนะคุณอาสังขาริกสาสังขาริกไม่เกี่ยวครับผมถามเวทนาเฉยๆมีทางรัตนาเดี๋ยวนะคุณรัตนาขึ้นอยู่กับตัวเจตสิกหรือเปล่าคะเจตสิกไม่ใช่ครับอย่างใครห้องหนึ่งใครจะตอบตอบค่ะคุณเพียงคุณประภาวันเหรอค่ะเชิญครับที่ว่าทำไมเวทนาเป็นโสมนัสและอุเบกขาใช่ไหมคะใช่ๆอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดก็คือถ้าที่รุนแรงนี่ก็คือเหมือนกับว่าอารมณ์ที่น่าพึงพอใจโอเคทั้งสามก็ตอบละถ้าโลภะมีกำลังแรงมากก็จะเป็นโสมนัสโลภะแรงน้อยก็จะเป็นอุเบกขาแต่ผมถามว่าแล้วทำไมอะโลภะมันถึงแรงมากกับแรงน้อยเป็นโสมนัสอุเบกขาเพราะอาจารย์คะขอตอบได้ไหมคะถ้าคุณโจมเชิญครับก็เดี๋ยวขอห้องสองแป๊บหนึ่งคุณจุ๋มแป๊บหนึ่งคุณคำนวณลองตอบดูการเจตนาครับผมเจตนายังไม่ตรงครับคุณจุ๋มเชิญครับโลภะที่มีเจออิทธาลมกับที่เป็นอะไรนะเป็นอะไรอิทธาลมมากๆหน่อยแล้วก็อติอิทธาลมอติอิทธารมอติอิทธารมก็จะเป็นสมนัสอิทธามัชชัตตารมอิทธามัชชัตตารมอิทธามัชชัตตารมถูกต้องครับที่ดีปานกลางเนี้ยค่ะก็เป็นโอเคถูกต้องครับสาธุนะคะได้ครับมันก็เกี่ยวกับปฏิสนธิจิตด้วยไหมคะอาจารย์ไม่อันนั้นเป็นเหตุไกลยังไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงเหตุไกลเหรอคะเหตุใกล้ที่ทำให้โลภะเป็นสมนัสกับอุเบกขาคือเมื่อขณะประสบกับอารมณ์ที่ดียิ่งเรียกว่าอติอิทธารมณ์และเกิดอโยนิโสนะต้องบวกอโยนิโสนะเวลาผมอธิบายไม่ใช่แค่เจอดียิ่งแล้วจะเกิดโลภะโสมนัสนะครับถ้าเราเจออารมณ์ดียิ่งแล้วเรามีโยนิโสโลภะก็ไม่เกิดนะครับดังนั้นต้องประสบกับอารมณ์ดียิ่งคืออติอิทธารมณ์บวกกับอโยนิโสมนสิการโลภะจะเป็นโสมนัสทันทีเลยแต่ถ้าเราประสบกับอารมณ์น่ายินดีปานกลางเรียกว่าอิทธมัชชตารมณ์แล้วบวกกับอโยนิโสมนสิการโลภะของเราก็จะเป็นอุเบกขานะครับอันนี้ตอนบรรยายเรื่องโลภะมูลจิตครั้งที่แรกครั้งแรกสุดก็อธิบายแล้วแต่กะว่าพอผ่านไปนานๆสัญญามันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนก็ดับไปเป็นธรรมดานะก็เลยมาโสถูกต้องเสมอใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาก็เหมือนกันใช่ครับดังนั้นถ้าเราประสบดีมากดีธรรมดาแต่เรามีโยนิโสกุศลมันจะเกิดแทนโลภะนะครับโลภะก็เกิดไม่ได้แค่นั้นเองมันก็จะกลายเป็นมหากุศลไปใช่ครับถูกต้องนะครับดังนั้นจะตอบให้องค์ประกอบครบแล้วก็บอกว่าอารมณ์ตัวหนึ่งโยนิโสไออโยนิโสตัวหนึ่งก็ทำให้โลภะเราเป็นโสมนัสนะครับแล้วทำไมโลภะเราเป็นอสังขาริกเป็นสสังขาริกอันนี้ผมอธิบายผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจด้วยนะ เราไม่ได้ท่องอย่างเดียวนะทำไมโลภะเป็นอสังขาริกเป็นสสังขาริกไม่ว่าจะโสมนัสอุเบกขาห้องสามใครจะตอบไหมทำไมโลภะเป็นอสังขาริกทำไมโลภะเป็นสสังขาริกเชิญครับเชิญครับเคยเป็นชอบเป็นคนที่ริเริ่มทำอะค่ะก็จะเป็น
อสังขาริอืมยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นคนตาม พอมาอีกชาติหนึ่งก็จะเป็นคนตามตลอดไม่ใช่ใช่ไหมคะก็จะเป็นอสังขาริยังไม่ตรงยังไม่ตรงโจทย์ถามว่าทำไมโลภะเป็นอสังขาริใช่ตัวเรากับเกิดจากคนภายนอกเปล่าคะอืมใกล้เคียงใกล้เคียงยังไม่ตรงนะคะใกล้เคียงเดี๋ยวไม่ตรงอ้าวทำไมโลภะเป็นอสังขาริกทำไมโลภะเป็นสสังขาริกอาจารย์อ้าวคุณจุ๋มลองตอบดูที่เป็นอสังขาริกก็คือเกิดการชอบเองโดยไม่ต้องมีใครมาชักชวนทำไมอ่ะแล้วทำไมมันถึงชอบเองเพราะว่ารู้สึกอย่างเช่นอย่างเช่นอยากทานข้าวหน้าปลาสบะเนี่ย รู้สึกอยากทานมากมากคืออาจจะเคยกินมาแล้วแต่ว่ามันยังมีความติดใจรู้สึกอยากทานมากๆโดยไม่ต้องให้อาจารย์มาชวนโอเคใกล้เคียงมากเลยคืออย่างนี้โลภะเป็นอสังขาริกเนี่ยเพราะกำลังของโลภะเนี่ยมันเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วนะครับมันพร้อมจะเกิดได้อยู่แล้วนะเมื่อเจออารมณ์ที่น่าถูกใจมากหรือถูกใจกลางมันก็เกิดได้เลยนะก็คือกำลังโลภะมันพร้อมที่จะเกิดเจออารมณ์ที่ถูกใจมากถูกใจกลางฉันก็เกิดละแต่ถ้าโลภะเป็นสสังขาริกแปลว่าโลภะกำลังยังน้อยอยู่นะครับยังกำลังยังน้อยอยู่ไปเจออารมณ์ถูกใจมากหรือถูกใจปานกลางมันก็ยังไม่ค่อยจะเกิดนะแต่พอโดนชักชวนจากคนอื่นบ้างชักชวนตัวเองบ้างมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างนะอย่างเมื่อกี้คุณจุ๋มบอกตอนที่ผมเอาข้าวปลาสบะย่างซีอิ๊วไปเอาไปเลี้ยงนะเวลาคนมองกล่องข้าวนะดูก็มันก็งั้นๆแหละไม่เห็นจะน่ากินสักเท่าไหร่นะคะก็แปลว่าโลภะยังกำลังยังไม่ค่อยเยอะในไออารมณ์ข้าวปลาสบะย่างซีอิ๊วครับแต่ผมก็เป็นคนชักชวนบอกโอ้ยร้านนี้น่ะอร่อยมากเลยนะรสชาติระดับภัตตาคารญี่ปุ่นเลยนะลองชิมดูสิแล้วจะติดใจนะครับก็จะรู้สึกจริงเหรออ้าลองดูหน่อยก็ได้นะครับลองดูหน่อยก็ได้และแกก็รับไปแกก็เปิดฝาแล้วก็เทซีอิ๊วราดลงบนปลาสบะแล้วก็ตักเข้าปากคำแรกโอ้โหมันอร่อยจริงๆเนาะอันนี้โลภะเกิดละเพราะถูกอะไรถูกผมชักชวนนะครับนั้นกำลังตอนแรกน้อยพอถูกชักชวนแล้วนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นมาได้นะอย่างกรณีเนี่ยเขาเรียกว่าโลภะโสมนัสสสังขาริกนะครับแต่ถ้าเคยกินแล้วมันอร่อยจริงว่าหลังเห็นอีกปุ๊บโอ้ยอันนี้อร่อยนะครับน่ากินนะฮะหรือว่ากินเสร็จอร่อยขอเบิ้ลอีกกล่องอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นอสังขาริกละเห็นแล้วก็อยากกินเลยนะเพราะเคยลิ้มรสความอร่อยมาแล้วดังนั้นถ้าเกิดเองแปลว่ากำลังของโลภะมันเยอะอยู่แล้วนะมันก็เป็นอสังขาริกถ้ากำลังโลภะน้อยนะถูกชักชวนและเกิดขึ้นก็เป็นสสังขาริกดังนั้นผมเคยยกตัวอย่างแล้วนะโลภะสสังขาริกส่วนใหญ่เกิดจากดูโฆษณาไอ้ของเนี่ยไม่ได้อยากซื้อเลยพอดูแล้วดูอีกดูไปดูมามันชักอยากซื้อขึ้นมาละอ้าวโทรไปสั่งก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกโลภะสสังขาริกนะครับคุณอิมบุญจะถามอะไรเปล่าครับคุณอิมบุญน้องเคลื่อนจะถามอะไรเปล่าแล้วเรื่องปิดไมค์แล้วปิดไมค์ปรับ20นะอะไรนะเริ่มปิดไมค์ปรับ20บาทจะถามปัญหาเปล่าหรือว่าเริ่มปิดไมค์อ๋อเริ่มปิดไมค์ขอโทษสิจ้ะอ้าวปรับ20บาทเดี๋ยวส่งบัญชีให้ลุกกดได้ยังเนี่ยยังไม่ลุกกดเหรอวันนี้ยกผลประโยชน์ให้1วันเดี๋ยวจะพิมพ์กดเข้าไปหน้าห้องก่อนถ้าพิมพ์หน้าห้องแล้วถือว่ากฎหมายประกาศใช้แล้วนะครับใครลืมปิดไมค์อาจารย์ต้องเตือน2ครั้งครั้ง2ครั้งแล้วปิดปรับ20บาททำบุญเข้ามูลนิธิวันนี้ยกผลประโยชน์ให้จับเลยคุณอิมบุญปิดไมค์เลยครับปิดไมค์ปิดมาที่ไหนอ่ะด้านซ้ายด้านซ้ายห้องหนึ่งกดให้มันแค่นี้แหละอยู่ห้องหนึ่งไม่น่าจะไม่รู้นะห้องอื่นมาทีหลังน่าหรือว่าเข้ามาทีหลังโอเคถูกต้องแล้วครับทีหลังเข้ามาปุ๊บ
กดล่างซ้ายเลยแล้วก็ไม่ต้องเสีย20บาทอ่ะโอเคนะอาสังขาริกสังขาริกนะคะครับคุณปุ้ยเรื่องการนั่งที่ได้เนี่ยถามคุณป้าความรู้สึกเมื่อยแล้วจะดูยังไงจะพิจารณาอย่างไรว่ามันเมื่อยแค่ไหนแล้วควรเปลี่ยนใช่ไหมย้อนกลับถอยหลังคืออย่างนี้มันเมื่อยจนรู้สึกว่าถ้ามันเมื่อยกว่านี้เราจะเกิดความไม่สบายใจเกิดความหงุดหงิดแล้วนะครับเปลี่ยนตอนที่มันยังไม่หงุดหงิดอ่ะนะครับรู้สึกโอ้ยมันชักปวดเยอะแล้วฮะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกควรนะครับไม่ได้เวลานั่งเขาไม่ได้ให้ทนเมื่อยนะเพราะว่าทุกเขามีให้กำหนดรู้เขาไม่ได้ให้เจริญทุกนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปทนนะโอ้ยเจ็บ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 ปวดเวลาปวดมากๆโทสะมันเกิดนะคะโทสะเกิดเข้ามาใส่เขาก็บอกโทสะเข้ามาใส่ก็ไม่ถูกแล้วนะครับต้องขณะที่ยังมีสติอยู่และสติเห็นว่าทุกขเวทนาขนาดนี้ควรจะต้องเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปขณะนี้ไอ้โทสะเข้ามาอาศัยไม่ได้ตัณหาก็มาไม่ได้นะครับโทสะเกิดอิริยาบถใหม่ไม่อิริยาบถเก่าไม่ได้ตัณหาก็เกิดอิริยาบถใหม่ไม่ได้โอเคไหมครับอ้าวตอนนี้ถามต่อเดี๋ยวครับขออีกนิดนึงครับแต่เอาอย่างนี้ครับเจ็บป่วยมากๆแล้วนะครับต้องอยู่ในโรงพยาบาลถ้าเพื่อนรอเขาก็ไม่มาสักทีจะแก้ไงแก้ยังไงก็มีสติตามรู้ความเจ็บอะว่าทุกขเวทนามันเกิดเยอะแต่ว่ามันไม่สามารถจะบำบัดได้ก็ให้มีขันติทนทุกขเวทนาไปก่อนนะครับให้มีขันติทนทุกขเวทนาไปก่อนเพราะว่าเราเองก็แก้ทุกขเวทนานั้นไม่ได้พยาบาลก็ยังไม่มาหมอก็ยังไม่มาให้มีขันติอดทนแล้วทำไมใช้เบอร์กับการนั่งสมาธิยังไงนะครับอ๋อหรือไม่ก็โอเคโอเคเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้นะครับเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้เช่นถ้าทุกขเวทนาเยอะคุณเปลี่ยนอารมณ์มาถ้าคุณเคยชอบดูลมหายใจคุณก็เอาสมาธิจิตมาจับที่ลมหายใจให้เข้มแข็งหน่อยเพราะจิตมันย้ายอารมณ์ย้ายฐานมาอยู่ที่ลมหายใจได้ปุ๊บนะครับมันจะไม่ค่อยจะไปรับรู้ความเจ็บป่วยทางกายละเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ทีละ1ทวารอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับดังนั้นพระภิกษุบางรูปท่านไปฝึกเข้าฌานเพื่อให้ฌานเนี่ยมาดับเวทนาก็คือทำให้ไปไม่รับรู้ทุกขเวทนาทางกายอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ของเราอาจจะไม่ถึงกับทุกขเวทนาสงบเลยนะมันก็คือมันจะสลับอะนะครับสมาธิเกิดรู้ทางลมหายใจมันก็ไปรู้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวทุกขเวทนามันแรงมันก็ไปรู้ทุกสักนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาลมหายใจอย่างน้อยมันก็รู้สึกเจ็บน้อยลงอ่ะนะครับโอเคนะครับคุณปุ้ยสาธุครับทบทวนโลภะมูลจิตทำไมมีทิฏฐิขตสัมปยุตกับทิฏฐิขตวิปยุตทำไมมีทิฏฐิขตสัมปยุตกับมีทิฏฐิขตวิปยุตท่านใดจะตอบเรียนไปแล้วอธิบายไปแล้วแต่มานานมาแล้วกะแล้วว่าสัญญามันไม่ค่อยเที่ยงก็เลยทบทวนให้นะครับแต่ในการเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังครั้งเดียวแล้วมันจะจำได้นะครับมันอาจจะเหมือนจำได้แล้วพอทิ้งนานไปนิดหนึ่งมันก็ลืมฉะนั้นการมาย้ำนี้แหละเป็นการทำให้พวกคุณเข้าใจแม่นขึ้นแล้วพอย้ำจากคำถามพวกเนี้ยแล้วคุณจะจำได้แม่นขึ้นทำไมโลภะเป็นทิฏฐิขตสัมปยุตและตอนไหนโลภะเป็นทิฏฐิขตวิปยุตตอบไม่ผ่านแล้วค่ะยังไม่ต้องกลัวยังไม่สอบอันนี้เป็นการทบทวนให้ก่อนแต่นั้นกว่าจะสอบอ่ะโอ้ยทวน2-3 รอบ 3-4 รอบเดี๋ยวก็เก่งนะคะทำไมโลภะเป็นสัมปยุตเเป็นทิฏฐิสัมปยุตตอนไหนทิฏฐิสัมปยุตตอนไหนทิฏฐิวิปยุตม
ญาตตอบค่ะอาจารย์เชิญครับค่ะทิฏฐิคตวิปยุตคือประกอบด้วยความเห็นผิดนี่คือสัมปยุตสัมปยุตเดี๋ยวเดี๋ยววิปยุตไม่เห็นผิดสัมปยุตเห็นผิดแล้วตอนไหนเห็นผิดตอนไหนไม่เห็นผิดเอาอันไหนก่อนเอาสัมก่อนหรือเอาวิปก่อนสัมปยุตค่ะเห็นผิดเกิดตอนไหนเกิดตอนไหนครับคือไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอะค่ะอืมโอเคครับประกอบด้วยประกอบด้วยนิยตมิจฉาทิฏฐินะครับก็คือขณะใดที่ไอ้โลภความโลภนั้นน่ะเกิดพร้อมกับความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเช่น คิดว่าขโมยของก็ไม่เห็นจะบาปตรงไหนคิดว่าโกงเงินเขาก็ไม่เห็นจะบาปแค่ไหนสำคัญโกงแล้วอย่าให้จับได้ก็พอนะครับมันไม่บาปหรอกนะไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ไม่เห็นจะบาปนี่เราไม่ได้ไปข่มขืนเขาเมียเขายินยอมเองพวกนี้เขาเรียกทิฏฐิกตสัมปยุตนะครับขณะใดที่มีความเห็นผิดก็คือไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษแล้วก็เกิดความไปทำทุจริตด้วยความโลภเขาเรียกโลภะทิฏฐิคตสัมปยุตประการที่หนึ่งประกอบด้วยความเห็นผิดร้ายแรงไปแล้วเอาทิฏฐิสัมปยุตประการที่สองมีสามอย่างนะก็มีสี่อย่างว่าโดยสภาวะมีสี่อย่างประการที่สองมีอะไรบ้างไม่มีใครตอบเฉลยประการที่สองความเห็นผิดค่ะเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็อย่างเช่นอยากทานข้าวหน้าปลาสบะเหลือเกินแล้วมันเห็นผิดตรงไหนอ่ะไม่ก็คือทิฏฐิคตวิปยุตอ๋อโอเคแต่ถามสัมปยุตไปตอบวิปยุตอุ้ยขอโทษอาจารย์หนูนึกว่าอาจารย์เปลี่ยนแล้วขอโทษค่ะยังโจยสัมปยุตกว่าจะจบน่ะมีตั้ง4หัวข้อขอโทษค่ะสงสัยหนูโอเคละเมอถึงปลาสบะคุณรัตนาลองตอบดูประการที่สองไปคบหาคนที่ไม่ใช่สัตบุรุษค่ะแล้วไปคบหาคนที่ไม่ใช่สัตบุรุษแล้วก็คบคนทานไปทานพาไปหาผิดก็เลยจะทำให้อันนั้นความที่เห็นผิดมาไปด้วยอันนั้นมันครอบคลุมเกินไปนะครับผมจะแยกย่อยเลยนะว่าถ้าคุณสมมติเราไปคบคนพาลที่เขาสอนให้เราไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษอ่ะอันนี้เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิล่ะเป็นทิฏฐิสัมปยุตอย่างร้ายแรงแล้วมันมีมิจฉาทิฏฐิที่ไม่แรงเท่านิยตามิจฉาทิฏฐิอีก2อย่างคือที่แบบไม่ได้ศึกษาตั้งแต่ธรรมหรอคะอืมก็ไม่มีอะคือโอเคเดี๋ยวเฉลยให้ละกันตรงนี้จะตอบยากนิดนึงจะตอบตายและสูญน่ะเข้าข่ายนั่นเลยเข้าข่ายนิยตามิจฉาทิฏฐิเลยนะครับห้องหนึ่งใครจะตอบคุณประภาวันเดี๋ยวนี้คุณประภาวันก่อนคุณประภาวันจะตอบใช่ไหมค่ะอากาดิยะทิฏฐิแล้วก็อนิยตอันนี้เพราะพวกนั้นอ่ะอยู่ในกลุ่มอนิยตเป็นอยู่ในกลุ่มนิยตมิจฉาทิฏฐิหมดเลยรวมด้วยไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมทั้งหมดแล้วก็ไปทำเกิดความโลภไปทำทุจริตอันนี้เข้าข่ายแสดงไปแล้วอาจารย์คะขอตอบได้ไหมได้ครับลองดูต้องดูคือการแบบมีการชักชวนแล้วก็ไม่ได้ชักชวนใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นผิดไม่เกี่ยวกับอสังอันนี้กำลังถามว่าเห็นผิดเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคือเห็นผิดเรื่องไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษก็คือไม่เชื่อกรรมผลของกรรมแล้วไปเกิดโลภะทำชุดจริตประการที่สองขอลองบ้างครับครับเชิญครับคุณต้นสนไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าอะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เข้าข่ายอยู่ในเนื้อตะด้วยนะครับพวกไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าก็ทำให้ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไปด้วยนะครับอ้าวเฉลยอย่างที่สองไปเชื่อเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกเหตุผลแต่มันไม่ร้ายแรงมากเช่นไปเชื่อเรื่องฤกษ์ยามนะครับเชื่อเรื่องตัวอักษรเป็นกาลกินีชื่อเรื่องสีเป็นมงคลชื่อเรื่องเลขอักขระถ้ามีเลข9ขึ้นต้นแล้วจะโชคดีถ้าเลข6มันจะโชคร้ายไอ้ความเชื่อพวกนี้เขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะครับหรือเชื่อว่าซื้อรถใหม่ต้องไปให้พระเจิมรถจึงจะปลอดภัยพวกนี้นะครับเป็นมงคลตื่นข่าวทั้งนั้น
นะครับก็คือเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกเหตุผลนะครับก็จัดเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตตังประเภทที่3เชื่อข้อปฏิบัติผิดนะครับว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับก็มีการแสดงไปนะวันนี้ก็คือเรื่องคุยกันเรื่องเตโชวิปัสสนานี่แหละนะครับเอาธาตุไฟในกายไปเผากิเลสให้เร่าร้อนแล้วกิเลสจะตายนะครับการเชื่อว่าไฟเผากิเลสได้เป็นศีลพัตตปรมาสนะครับดังนั้นความเห็นผิดประการที่3เรียกว่าศีลพัตตปรมาสการยึดถือข้อปฏิบัติผิดหลงว่าเข้าใจว่าทำอย่างนี้แล้วบรรลุมรรคผลได้นะครับไฟเผากิเลสไม่ได้เพราะไฟเป็นรูปกิเลสเป็นนามนะครับกิเลสจะถูกเผาก็เพราะปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงของรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์อยู่เนืองๆนะครับกิเลสนั่นแหละจะถูกเผาเพราะปัญญานั้นไม่ใช่เพราะไฟนะครับนั้นศีลพัตตปรมาสคือความเชื่อที่ผิดทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลอย่างเดียวนะครับขณะใดที่เรามีความเห็นผิดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติจัดเป็นศีลพัตตปรมาสสมัยพุทธกาลอย่าว่าคนอื่นเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละไปบำเพ็ญศีลพัตตปรมาสเรื่องอะไรทราบไหมครับเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญศีลพัตตปรมาสเรื่องอะไรทราบไหมครับก่อนจะตัดจรุการทำทุกขกิริยาครับถูกต้องครับท่านยังเข้าใจเลยว่าการจะให้กิเลสมันหมดสิ้นไปกิเลสมันชอบความสุขมันไม่ชอบความทุกข์ถ้าเราบำเพ็ญร่างกายเราให้ทุกข์ถึงที่สุดแล้วกิเลสมันจะหมดไปมันจะดับไปนะคะอันนี้ก็เป็นศีลพัตตปรมาสชนิดหนึ่งอีกประการหนึ่งบางคนก็เข้าใจว่าการปรนเปรกามสุขให้เต็มที่แล้วมันจะเกิดความหมดกินความยินดีในกามสุขไปเองเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับกามสุขขันกามสุขขาลิกานุโยคนะครับพวกนี้ก็เป็นศีลพัตตปรมาสด้วย บางคนบอกว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์แหละแล้วเราจะเป็นโสดาบันอันนี้ก็จัดเป็นศีลพัตตปรมาสนะเพราะศีลอย่างเดียวทำให้บรรลุมรรคผลไม่ได้บางคนเข้าใจว่าทำสมาธิอย่างเดียวเมื่อฌานเราเกิดเราก็จะหมดกิเลสเองก็ยังเป็นศีลพัตตปรมาสบางคนบอกว่าเรียน อภิธรรมนี่แหละเรียนแล้วเกิดปัญญามากๆแต่พอปัญญาเราเกิดมากมันจะทำลายกิเลสได้เองยังเป็นศีลพัตตปรมาสเลยครับดังนั้นข้อปฏิบัติถูกคืออะไรก็คือต้องอาศัยทั้งศีลสมาธิและปัญญาร่วมกันประกอบร่วมกันพร้อมกันจึงจะประหารกิเลสได้นะครับอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะครับฉะนั้นเรื่องศีลพัตตปรมาสมีเยอะมากนะครับในปัจจุบันนี้ถึงบอกว่าใครจะเจริญวิปัสสนาศึกษาสติปัฏฐานให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยปฏิบัติอันไหนที่นอกแนวสติปัฏฐานโดยมีการดัดแปลงเพิ่มเติมอะไรเข้าไปก็อย่าไปปฏิบัติเดี๋ยวมันติดในของที่ไม่ถูกแล้วมันแก้ยากภายหลังนะครับส่วนความเห็นผิดอีกประเภทหนึ่งประเภทที่4เป็นความเห็นผิดที่ไม่ร้ายแรงแต่ก็ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดนี่แหละคืออะไรครับเขาเรียกว่าสักสักกายทิฏฐิกับพระเจ้าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเห็นผิดว่ามีเราในกายมีกายในเรานะฮะกายนี้เป็นเราขึ้นมานะครับอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐินะครับซึ่งสักกายทิฏฐิเนี่ยถูกละด้วยโสดาปัตติมรรคนะครับนี่แหละขณะใดที่เรามีความเห็นผิด4ประเภทนี้1ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องกรรมผลของกรรมไม่เชื่อสวรรค์นรกไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้ามีจริง2ขณะใดที่เราไปเชื่อไอ้เรื่องโชคลางเชื่อไอ้เรื่องแปลกๆพวกนี้นะครับก็เป็นทิฏฐิสัมปยุตต์3ขณะใดที่เราไปเชื่อข้อปฏิบัติผิดเข้าใจว่าบรรลุมรรคผลได้ก็เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตขณะ4ขณะใดที่เราไปปารภว่าเรานะมีตัวมีตนจริงๆมีคนมีสัตว์จริงๆนะฮะ
ก็เป็นทิฏฐิขตสัมปยุตนะครับซึ่งไอ้กรณีที่4นี่น่ะแม้ไอ้สักกายทิฏฐินั้นท่านบอกว่าปิดกั้นมรรคผลอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ปิดกั้นสุคติโลกสวรรค์นะฮะยังทำให้ไปเกิดสุคติได้อยู่เพราะปารภมีเราจึงอยากเกิดไปสุขชาติเกิดมีความสุขชาติหน้าเราก็เลยทำกุศลโดยปารภความเป็นเรายังเกิดสุคติได้เพราะมีเราอยากจะมีอายุยืนยาวเราก็เลยไปทำฌานนะครับไปเกิดเป็นพรหมก็เลยอายุยืนยาวเป็นต้นนะครับอ้าววันนี้ก็จบคำถามเรื่องโลภะมูลจิต8แล้วท่านสมาชิกไปทบทวนเรื่องโทสะ2โมหะ2ไว้นะครับแล้วก็เรื่องอเหตุกะในวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์วันศุกร์เราจะมาทบทวนถามปัญหาเพื่อให้พวกท่านน่ะได้เข้าใจเรื่องของกามาวจรจิต54ดวงนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆมีอธิบายไปหมดแล้วล่ะแต่ว่าพอฟังนานๆแล้วมันก็ลืม ทีนี้อะไรที่เราฟังแล้วเราเหมือนกับเคยเข้าใจแล้วเราลืมไปเวลามาโดนย้ำคำถามแล้วเราจำได้ทบทวนและเข้าใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันจะจำแม่นขึ้นนะครับโอเคนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมครับดัง การตอบปัญหานี่แหละเป็นการทำให้เราจำแม่นถ้าคุณพิมพ์มีอะไรครับหนูขออนุญาตหน่อยเมื่อกี้ค่ะที่พูดถึงการเรื่องศีลแล้วก็เรื่องสักกายทิฏฐิใช่ไหมคะอาจารย์ครับอย่างเงี้ยการที่ศีลจะบริบูรณ์แล้วก็ละสักกายทิฏฐิได้คือมันสรุปคือมันต้องใช้ปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงถูกไหมคะต้องอาศัยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยครับถ้าสมมติว่าหนูจะเห็นถ้าหนูเข้าใจว่าถ้าเกิดคนที่เห็นมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงอะค่ะตามเหตุปัจจัยแล้วศีลกับเรื่องสักกายทิฏฐิมันจะเป็นอัตโนมัติเลยค่ะอาจารย์เหมือนมันเป็นเหตุปัจจัยมาตามค่ะไม่คือไอ้เบื้องต้นน่ะคุณต้องฝึกเจริญสติปัฏฐานน่ะว่าอะไรที่มันกลับมาปรากฏทั้งในเป็นอารมณ์ภายในหรือภายนอกมันเป็นรูปหรือเป็นนามอะไรก่อนนะครับเมื่อเราเห็นไอ้สิ่งที่ปรากฏต่างๆเป็นรูปเป็นนามอยู่บ่อยๆไอ้ความยึดว่าเป็นเรามันจะถูกละไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเช่นปกติเวลาเห็นเราก็บอกเราได้เห็นนะครับโดยไม่รู้ว่ามีไอ้เห็นน่ะเป็นนามไอ้ภาพที่เราเห็นน่ะเป็นรูปนะครับเวลาเรากระทบถูกของแข็งนะครับเราโอ๊ยเจ็บนะครับทุกทีเราก็บอกโอ๊ยเราเจ็บนะครับแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะครับไอ้ตัวรู้เจ็บอ่ะคือกายวิญญาณเป็นทุกขกายวิญญาณมันไปรู้ความเจ็บปวดไอ้สิ่งที่มากระทบให้เราเจ็บอ่ะคือรูปนะครับคือปัทวีดังนั้นถ้าเรากำหนดอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6ว่าอันไหนอ่ะมันเป็นรูปอันไหนเป็นนามบ่อยๆไอ้ปัญญามันก็จะเข้าไปเห็นความจริงของรูปนามว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีเรานะและไอ้ตรงเนี้ยที่มันสะสมไปมากๆในที่สุดอ่ะนะครับเมื่อเข้าถึงอริยมรรคมันจะทำลายไอ้ความเป็นเราโดยเด็ดขาดเลยตอนเจริญวิปัสสนามันจะละความเป็นเราไปทีละนิดนิดต่อนะครับโอเคนะครับแล้วศีลมันก็จะบริบูรณ์ใช่ไหมคะอาจารย์ศีลมันละสักกายทิฏฐิได้แล้วใช่ศีลบริบูรณ์เพราะเป็นอริยะแล้วศีลบริบูรณ์ไม่ใช่ศีลบริบูรณ์แล้วทำให้เป็นอริยะมรรคสาธุครับมีท่านอื่นถามไหมคุณบัวเชิญครับอาจารย์คะทิฏฐิวิปยุตตั้งอาจารย์ยังยังไม่พูดเลยโอเคทิฏฐิขตวิปยุตตังมี2ประเภทนะครับประเภทที่1คือความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์ทั่วๆไปเช่นเราชอบดูหนังดูละครชอบเสื้อผ้าดอกไม้สวยๆชอบฟังเพลงนะครับชอบฟังเพลงต่างๆนะฮะหรือชอบเสียงฟังเสียงนกร้องไพเราะอะไรเงี้ยนะครับชอบกลิ่นหอมๆชอบอาหารรสอร่อยชอบสัมผัสที่ดีนะที่สบายความยินดีในกามคุณอารมณ์ทั่วๆไปไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นผิดเลยก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มของโลภะ
ทิฏฐิคตะวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดประการที่สองไปทำผิดศีลนะครับไปทำผิดศีลไปทำสิ่งที่เป็นบาปโดยรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่นะครับแต่สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เลยทำบาปทั้งที่รู้ว่าเป็นบาปเป็นทิฏฐิคตะวิปยุตนะครับแต่ถ้าทำบาปคิดว่ามันไม่บาปเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตมี2ประเภทนะครับ1ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเห็นผิดก็คือความยินดีกามคุณอารมณ์ทั่วๆไปเป็นทิฏฐิคตะวิปยุต2ไปเกิดโลภะไปทำสิ่งที่ไม่ควรนะฮะที่มันผิดศีลที่มันเป็นบาปโดยรู้ว่ามันเป็นบาปแต่สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เลยทำไปเรียกว่าทิฏฐิคตะวิปยุตโอเคไหมคุณบัวเนี่ยช่วยเตือนนะอาจารย์ก็นึกว่าพูดแล้วดังนั้นคุณก็พิจารณาแล้วกันว่าเรามีไอ้ทิฏฐิคตะสัมปยุตหรือวิปยุตตอนไหนบ้างนะครับดังนั้นไอ้ตรงมงคลตื่นข่าวเนี่ยละยากนะละยากนะคนที่อย่าว่าเป็นนักศึกษาเลยนะ เป็นอาจารย์สอนอภิธรรมอะซื้อรถป้ายแดงอย่าไปให้พระเจิมเลยอันนี้ก็เป็นทิฏฐิสัมปยุตนะครับคนเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนายังไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกดวงไม่ค่อยดีนะคะทำอะไรมันไม่ราบรื่นเลยไปต้องไปเปลี่ยนชื่อบางคนหนักกว่านั้นอีกเปลี่ยนทั้งนามสกุลเลยนะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในพวกทิฏฐิคตะสัมปยุตนะครับผมบอกนักศึกษาเปลี่ยนชื่อเพราะคิดว่าชื่อมีเป็นกาลกิณีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมงคลยังพอว่านะเพิ่งจะเรียนในขนาดเป็นอาจารย์สอนละนะและสอนวิปัสสนาด้วยนะตัวเองยังไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยแล้วมีหน้าจะไปสอนชาวบ้านเขาอีกนะอันนี้น่าละอายเลยเนาะการในพวกเนี้ยทิฏฐิกระดาษสัมปยุตไม่ละเว้นเรื่องมงคลตื่นข่าวแม้กระทั่งคนที่เป็นอาจารย์สอนธรรมะนะครับแล้วก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะว่าเราแค่เป็นนักศึกษาเราก็ไม่มีแล้วเรื่องของมงคลตื่นข่าวนะครับดังนั้นเราเรียนแล้วเราต้องเอามาใช้ให้เป็นเราก็จะไม่เป็นเชื่อเรื่องพวกนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อนะถ้าเปลี่ยนชื่อเพราะว่าแม่นะตั้งชื่อให้เฉยเฉยชื่อส้มลิ้มเงี้ยเหมือนโตชื่อโอ้ยคุณส้มลิ้มชื่อเพราะจังโดนเพื่อนแซวบ่อยๆไม่เอาละชื่อไม่เพราะโดนแซวบ่อยฉันไปเปลี่ยนชื่อเป็นอุรัสยาละกันนะฮะทันสมัยหน่อยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับทิฏฐิสัมปยุตนะครับเป็นทิฏฐิวิปยุตเกี่ยวกับตัณหาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทิฏฐินะครับพอเข้าใจนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างกรณีที่ว่าวงจุ้ยอย่างเงี้ยค่ะวงจุ้ยมีทั้งสัมปยุตทั้งวิปยุตเลยนะครับ วงจุ้ยสัมปยุตคือเข้าใจว่าตั้งอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วชีวิตจะราบรื่นการค้าจะเจริญรุ่งเรืองอันนี้คนจีนมีเยอะเรื่องนี้แม้แต่เวลาเขาบอกว่าจะเอาลงศพของพ่อหรือแม่เนี่ยหย่อนลงไปในหลุมเนี่ยนะไอ้คนที่ทำพิธีบอกดูให้ดีขาโต๊ะสี่ขาเสมอกันหรือยังถ้าไม่เสมอนะถ้าเอียงทางด้านหน้าเนี่ยคนพี่จะรวยกว่าน้องเอียงทางด้านซ้ายอะไรเงี้ยด้านหลังเนี่ยน้องจะรวยกว่าพี่อันเนี้ยเป็นห่วงจุ้ยแบบมงคลตื่นข่าวนะครับเป็นทิฏฐิกระดาษสัมปยุตแต่ถ้าห่วงจุ้ยเป็นการดูทิศทางลมนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะพวกนักออกแบบเขาจะรู้พวกนี้ว่าบ้านน่ะจะต้องหันทิศที่แดดมันไม่เผาทั้งวันนะครับเช่นเขาสร้างบ้านเขาจะพยายามไม่ให้หันไปทางทิศตะวันตกเพราะทิศตะวันตกมันจะรับแดดตอนบ่ายตลอดพอรับแดดตอนบ่ายตลอดแล้วบ้านมันจะร้อนพอบ้านมันร้อนมากๆคนอยู่ในบ้านก็จะหัวร้อนไปด้วยนะฮะจะหงุดหงิดง่ายการดูทิศทางการก่อสร้างบ้านเพื่อให้คนอยู่ในบ้านอยู่แล้วจิตใจเย็นนะครับใจร่มเย็นเนี่ยห่วงจุ้ยอย่างนี้เป็นทิฏฐิคตะวิปยุตฮะโอเคไหมครับคุณเยาวรักษ์จันค่ะครับขอบคุณค่ะคุณบัวว่าไงครับถ้าสมมติว่าเวลาที่สมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอสมมติว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่า
เจอในสิ่งที่ไม่ค่อยดีชีวิตไม่ค่อยรับเรื่องนี้เราใช้วิธีโยนิโสได้มั้ยคะใช้โยนิโสสิใช้โยนิโสแล้วก็ไปทำกุศลโยนิโสแล้วก็ไปทำกุศลโอ้ช่วงนี้อกุศลวิบากเราเยอะสงสัยของเก่าตอนนี้กำลังตามมาเล่นงานตอนนี้ไม่เป็นไรเล่นงานให้ก็เล่นไปเราทำกุศลใหม่แล้วกันเอากุศลมาปกป้องแล้วกันอย่างเงี้ยได้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะครับเพราะอะไรเราทำกุศลบ่อยๆอ่ะกุศลมันจะไปเบียดเบียนอกุศลวิบากให้มันเบาลงได้นะครับอันนี้อยู่ในคำสอนผู้เจ้านะนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกเบียดเบียนแบบถูกต้องตามเหตุผลนะครับโดยอาศัยมานะโยนิโสเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เราทุกข์กับเรื่องนั้นแล้วเราก็ทำกุศลไว้มากๆเพื่อให้ไอ้เรื่องราวไม่ดีนั่นน่ะมันผ่อนหนักเป็นเบาลงได้นะครับมีท่านอื่นถามไหมไม่มีเนาะโอเคฝากท่านสมาชิกไปดูโทสะ2โมหะ2คำถามจะคล้ายๆกันเมื่อกี้แหละมันทำไมถึงเกิดเวทนานี้ทำไมมันถึงเกิดปฏิฆะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาตอบกันในวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเรื่องเพียงเท่านี้ขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับแล้วขออวยพรให้ทุกท่านที่จะสอบธรรมศึกษาขอให้ใช้ความเพียรในการทบทวนให้มากๆและขอให้สำเร็จผ่านการสอบโดยดีทุกท่านนะครับขอเชิญสวดมนต์กันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวัสขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามสามิสุปาติปัน